วันนี้เราจะขึ้นบทใหม่กันแล้วนะครับโอเคมาเรามาพูดกันในสัปดาห์นี้ด้วยเรื่องใหม่นะครับก็คือเรื่องของนะฮอร์โมนพืชแล้วก็การตอบสนองของพืชนะครับหรือ Plant Hormone and Response นะทวนความทรงจำครั้งเก่าที่เคยเรียนมาตั้งแต่สมัยโควิดนะครับนะว่าอะไรนะนักเรียนได้เรียนเกี่ยวกับโครงสร้างของเซลล์พืชนะการออกดอกการเกิดดอกของพืชนะการสืบพันธุ์ของพืชดอกเป็นอย่างไรนะตั้งแต่เกสรตัวผู้เกสรตัวเมียสร้างโอวูอย่างไรสร้างพอลเลนเกรนอย่างไรมาปฏิสนธิแบบซ้อนจนเกิดเป็นเอมบริโอแล้วก็เอนโดสเปิร์มได้อย่างไรนะครับแล้วเราก็พูดถึงว่าแล้วมันพอมันเป็นเมล็ดมันมีการเจริญเติบโตอย่างไรบ้างแล้วเมื่อมันเกิดการเจริญเติบโตพืชมีโครงสร้างประกอบด้วยเนื้อเยื่อกี่ชนิดกี่ประเภทแล้วเนื้อเยื่อแต่ละชนิดมีการจัดเรียงอย่างไรนะครับทำให้เกิดเป็นอวัยวะต่างๆของพืชเราเรียนเกี่ยวกับรากลำต้นใบใช่ไหมฮะหลังจากนั้นเราก็พูดถึงว่าแล้วพืชกินอาหารอย่างไรนะครับดูดน้ำดูดแร่ธาตุลำเลียงสารอาหารต่างๆในเนื้อเยื่อท่อลำเลียงอย่างไรนะพืชเกิดการคายน้ำนะซึ่งสัมพันธ์กับการลำเลียงน้ำในไซเลมอย่างไรนะครับแล้วต่อมาเราก็มาพูดถึงแร่ธาตุสารอาหารธาตุอาหารต่างๆนะครับว่าพืชมีวิธีการลำเลียงนะธาตุอาหารต่างๆมีประโยชน์นะครับต่อพืชอย่างไรบ้างนะแล้วถัดมาเราก็มาพูดถึงว่าพืชมีการสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อสร้างสารอาหารที่จะใช้ในการเจริญเติบโตของพืชได้อย่างไรนะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเกิดขึ้นได้อย่างไรนะมีขั้นตอนของปฏิกิริยาใช้แสงปฏิกิริยาไม่ใช้แสงเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับนี่ก็เปรียบเสมือนอะไรครับการศึกษาในเทอมนี้ก็เหมือนให้เราเข้าใจร่างกายของพืชนะครับเข้าใจร่างกายโครงสร้างของพืชแล้วก็กิจกรรมการทำงานสำคัญในชีวิตของพืชนะครับนะพอมาเป็นบทสุดท้ายนะมาบทเป็นบทสุดท้ายก็จะเป็นบทบาทนะครับที่เกี่ยวข้องกับว่าพืชแต่ละชนิดมีการควบคุมกระบวนการต่างๆนะควบคุมกลไกการทำงานการตอบสนองต่อสิ่งเร้านะครับทั้งภายนอกและภายในอย่างไรนะครับซึ่งถ้าเทียบกับในสัตว์ก็คงจะเหมือนกับระบบประสาทแล้วก็ระบบต่อมไร้ท่อหรือฮอร์โมนนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่ในพืชไม่มีนะครับนะก็คือเซลล์ประสาทคือระบบประสาทนะครับซึ่งมันเป็นคาแรคเตอร์นะครับที่เป็นเอกลักษณ์หนึ่งของสิ่งมีชีวิตในกลุ่มของสัตว์นะครับในขณะที่พืชนะในเมื่อเขาไม่มีระบบประสาทไม่มีเซลล์ประสาทนะเราจะมาเรียนกันในบทนี้ว่าแล้วเขาตอบสนองเขารับรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอย่างไรนะครับและเมื่อรับรู้แล้วนะฮะมีการตอบสนองอย่างไรนะครับนี่จึงเป็นที่มาของบทนี้นะครับ Plant Hormone and Response ปึ๊บPlant Hormone นะครับเขาบอกว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชเนี่ยนะเกิดจากต้องมีสิ่งกระตุ้นนะครับหรือสติมูลายนะครับสิ่งกระตุ้นหรือสติมูลายสติมูลายเป็นพหูพจน์ถ้าเป็นเอกพจน์เราก็จะเรียกว่าสติมูลัส
นะครับ stimulus นะเมื่อมีสิ่งกระตุ้นนะครับส่งมาที่พืชพืชก็จะมีตัวรับนะครับมีตัวรับหรือ receptor คำว่าตัวรับหรือ receptor คืออะไรตัวรับหรือ receptor ก็คือโปรตีนครับที่มักจะอยู่ที่เยื่อหุ้มเซลล์นะโปรตีนที่ฝังอยู่ที่เยื่อหุ้มเซลล์ทำหน้าที่เป็นเหมือนเซนเซอร์คอยตรวจจับนะครับรับรู้นะสิ่งกระตุ้นต่างๆที่อยู่ภายนอกหรือแม้แต่ภายในเซลล์นะครับเมื่อตัวรับนะรับรู้ต่อสิ่งกระตุ้นแล้วเกิดอะไรเกิดการส่งสัญญาณครับเกิดการส่งสัญญาณหรือ signal นะไปเป็นขั้นตอนเป็นลำดับขั้นเห็นไหมฮะเกิดการส่งสัญญาณเกิด signal จากบริเวณที่ receptor รับสัญญาณส่งนะ signal ส่งข้อความฮะเป็นทอดๆนะส่งข้อความเป็นทอดๆไปนะส่งข้อความเป็นทอดๆไปนะครับนะจนกระทั่งถึงอะไรครับไปถึงนิวเคลียสนะส่งข้อความเข้าไปจนถึงนิวเคลียสซึ่งภายในนิวเคลียสก็จะมีอะไรครับมีสารพันธุกรรมมีข้อมูลพันธุกรรมที่ควบคุมการทำงานของเซลล์พืชของเนื้อเยื่อพืชของร่างกายพืชนะครับเมื่อสัญญาณนะครับถูกส่งเข้าไปนะผ่านกระบวนการส่งสัญญาณเราเรียกว่า transduction pathwayนะครับกระบวนการส่งสัญญาณนะครับกระบวนการส่งสัญญาณทำให้เกิดการตอบสนองของพืชหรือ response นะครับ response แปลว่าตอบสนองนะครับแปลว่าตอบสนองการตอบสนองเกิดจากอะไรครับถ้าเรานับไปดูที่เซลล์ก็เกิดจาก signal ที่มันส่งจาก receptor ไปเนี่ยครับผ่าน transduction pathway เนี่ยมันเข้าไปเปลี่ยนแปลงการทำงานของยีนนะไปเปลี่ยน gene expression จำได้ไหม gene expression ประกอบด้วยอะไร gene expression นะครับ gene expression ประกอบด้วยการถอดรหัสพันธุกรรมหรือที่เรียกว่า transcription นะครับ transcription จาก DNA เป็น messenger RNAใช่ไหมหรือเป็น RNA แล้วก็ต่อเนื่องไปที่กระบวนการแปลรหัสหรือที่เรียกว่า translation นะครับ translation ทำให้เกิดเป็นสายของ polypeptide นะครับกระบวนการ expression ของยีนหรือบางครั้งเราก็เรียกว่าการทำงานของยีนการทำงานของยีนนั้นเนี่ยนะก็จะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อมี signal มากระตุ้นในรูปแบบที่แตกต่างกันจากในภาพอย่างเงี้ยฮะสิกแนลอาจจะเป็นอะไรครับอาจจะเป็นฮอร์โมนที่มากระตุ้นนะบอกให้รู้ว่ามีผู้บุกรุกอันนี้ defense ฮอร์โมนนะถ้าเทียบกับในร่างกายของเราก็เหมือนกับอะไรครับเหมือนกับเวลามีแอนติเจนนะหรือมีเชื้อโรคบุกรุกเข้ามาเราก็จะมีระบบภูมิคุ้มกันที่คอยผลิตแอนติบอดีมีเซลล์เม็ดเลือดขาวที่คอยตรวจสอบนะครับการแปลกปลอมเข้ามานะฮะนอกจากนี้นะครับสิกแนลอาจจะเป็นแสงนะครับบลูไลท์สิกแนลนะครับที่นะครับมีรีเซปเตอร์นะครับเป็นเหมือนเซนเซอร์ที่จะรับสัญญาณนั้นนะครับแล้วก็ส่งสัญญาณไปที่นิวเคลียสเพื่อเปลี่ยนแปลงการทำงานของยีนหรืออาจจะเป็นโมเลกุลนะครับของฮอร์โมนนะครับเช่นฮอร์โมนที่ชื่อออกซินส่งมาเพื่อนะครับปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานของเซลล์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมนะครับนอกจากนี้นะครับเมื่อการทำงานของยีนเปลี่ยนแปลงก็จะส่งผลไปสู่อะไรครับการตอบสนองนะเป็น response ในเชิงการต่อต้านสิ่งแปลกปลอมนะฮะ defense response หรือการ response ในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงสรีระนะของพืชร่างการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของพืชหรือเป็น response ในลักษณะนะการเจริญเติบโตของพืชที่แตกต่างกันหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับเพราะนั้นนี่คือลักษณะการทำงานของฮอร์โมนพืชนะครับนะหรือว่าการทำงานในการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นหรือสิ่งเร้าของพืช
นะครับฮอร์โมนพืชหรือ plant hormone นะเป็นสารเคมีที่พืชหลั่งออกมาในปริมาณเล็กน้อยนะพืชหลั่งออกมาในปริมาณเล็กน้อยแต่มีผลในระยะยาวนะครับมีผลแบบลองนะครับ long term effect นะครับมีผลในระยะยาวนะครับนะหลั่งออกมาในปริมาณเล็กน้อยแต่ผลอยู่นานแล้วก็ผลระยะยาวฮอร์โมนพืชนะครับที่นักเรียนจะได้เรียนในระดับมัธยมปลายก็จะมีหลายชนิดนะครับตารางนี้ก็จะสรุปนะครับข้อมูลสำคัญสำคัญนะครับที่เกี่ยวกับฮอร์โมนในพืชนะครับตัวที่1ฮอร์โมนตัวที่1ชื่อว่าออกซินนะครับตอนทำการบ้านนะยังจำได้ไหมนะครับนะว่าได้เลือกฮอร์โมนอะไรกันมาบ้างได้เลือกการควบคุมการเจริญเติบโตของพืชแบบไหนมาบ้างนะอย่าลืมเช็คนะว่าซ้ำกันหรือเปล่านะครับใครยังไม่ได้ส่งก็อย่าลืมส่งนะครับด้วยนะเดี๋ยวจะไม่มีคะแนนนะครับนะออกซินนะคอลัมน์นี้ก็จะเป็นโครงสร้างทางเคมีของฮอร์โมนออกซินนะหน้าที่ครับเมเจอร์ฟังก์ชันหน้าที่หลักของฮอร์โมนออกซินคืออะไร 1. Promotion of stem elongation and growth แปลว่าอะไรครับส่งเสริมการยืดยาวของลำต้นนะการเจริญเติบโตและการยืดยาวของลำต้น Formation of adventitious root Adventitious root คือรากอะไรครับรากพิเศษนะครับรากพิเศษรากฝอยรากนะรากที่นะงอกออกมาเพิ่มเติมจากรากแก้วนะก็คือการเกิดนะครับ adventitious root นะอย่างเช่นถ้าจะเอาอะไรครับเอากิ่งปักชำนะเอากิ่งไม้มาตัดกิ่งไม้มาแล้วอยากจะเอาไปปักนะอยากจะให้รากมันงอกเร็วๆเขาก็เอาไปจุ่มนะเราก็เอาไปจุ่มสารละลายผสมฮอร์โมนออกซินนะครับมันก็จะช่วยกระตุ้นให้เนื้อเยื่อบริเวณปลายของกิ่งที่เราตัดมานั้นเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นรากนะครับทำให้รากเกิดเร็วนะครับแล้วก็สามารถเอาไปปักชำแล้วก็มีโอกาสรอดได้เยอะเห็นไหมความรู้เรื่องนี้สิ่งแรกที่นักเรียนเห็นเลยก็คือเอามาใช้ในการเกษตรนะครับเราอยู่เป็นประจำถ้าเรามีความรู้เรื่องฮอร์โมนพืชนะครับเราอยากได้พืชแบบไหนอยากจะควบคุมนะครับอยากจะเร่งอยากจะชะลอการเจริญเติบโตขั้นใดแบบใดของพืชนะเราก็สามารถใช้ความรู้เรื่องนี้นะไปปรับไปประยุกต์ใช้ได้นะ inhibition of leaf abscission นะคำนี้นักเรียนเคยเจอมาแล้วแปลว่าการหลุดร่วงของใบนะครับ leaf abscission คือยับยั้งการหลุดร่วงของใบนะครับทำให้ใบไม่ร่วงนะครับPromotion of cell division นะสนับสนุนการแบ่งเซลล์นะโดยทำงานร่วมกับฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งคือไซโตไคนินinducement of ethylene production นะ inducement ก็คือกระตุ้นการผลิตฮอร์โมนเอทิลีนฮอร์โมนเอทิลีนนะเอทิลีนเป็นฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งครับที่เป็นแก๊สเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการกระตุ้นการสูบนะการกระตุ้นการสูบการร่วงนะครับการแก่นะของพืชของผลไม้นะครับ promotion of lateral bud dormancy lateral bud คือตาข้าง dormancy คือการพักนะเป็นการกระตุ้นการพักตัวของตาข้างแปลว่าอะไรออกซินเนี่ยมันสนับสนุนการเติบโตแนวสูงนะการเติบโตในแนวที่จะทำให้ต้นไม้นั้นสูงเพราะฉะนั้นเมื่อต้นไม้จะสูงมันก็จะไปหยุดไม่ให้แตกกิ่งหรือแตกพุ่มนะครับไม่ให้ต้นไม้เนี่ยแตกกิ่งด้านข้างหรือออกพุ่มมานะครับเพราะฉะนั้นต้นไม้ที่ได้รับอิทธิพลจากฮอร์โมนออกซินเนี่ยมันก็จะต้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าสังเกตถ้าเกิดเราไปตัดยอดต้นไม้นะครับอย่างมะม่วงอ่ะถ้าเราปล่อยให้มันโตไปเรื่อยๆใช่ไหมมันก็จะถ้าเป็นมะม่วงที่เพาะจากเมล็ด
นะเราปล่อยให้มันโตไปเรื่อยๆมันก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นแต่ถ้าเกิดเราตัดยอดนะเราตัดยอดมันเราจะพบว่าต้นมะม่วงมันจะไม่โตสูงขึ้นไปอีกแต่มันจะเป็นไงครับมันจะแตกพุ่มด้านข้างนะครับเดี๋ยวเราจะได้เรียนว่ามันเป็นแบบนี้เพราะอะไรนะครับมันเกี่ยวกับฮอร์โมนออกซินอย่างไรนะครับนี่เป็นหน้าที่หลักๆของฮอร์โมนออกซินนะฮอร์โมนออกซินผลิตที่ไหนผลิตที่ apical meristem คืออะไรครับ apical meristem ถ้าไม่ได้ตอบออกเสียงก็ตอบในใจก็ได้นะนะ apical meristem ก็คือเนื้อเยื่อเจริญปลายยอดและปลายรากเพราะนั้นพอเดาได้ไหมทำไมตัดยอดต้นไม้ถึงแตกกิ่งแตกพุ่มเพราะเราไปทำลายแหล่งผลิตฮอร์โมนออกซินไงครับพอไม่มีแหล่งผลิตฮอร์โมนออกซินตาข้างหรือ lateral bud จากเดิมที่ออกซินกดให้มันdormant นะมันก็ break dormancy ออกมานะครับแล้วมันก็สามารถเจริญตาข้างเกิดขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็น immature partsนะ mature แปลว่าโตเต็มวัย immature parts ก็คือส่วนที่ยังอ่อนอยู่ส่วนที่ยังอายุน้อยอยู่ของพืชต่อมาฮอร์โมนตัวที่2ชื่อว่าไซโตไคนินนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้สูตรโครงสร้างทางเคมีนักเรียนยังไม่จำเป็นต้องจำหรือต้องเขียนได้นะครับณตอนนี้นะครับให้ดูไว้นะครับให้ดูไว้ให้เห็นหน้าตามันว่าอ๋อหน้าตามันเป็นแบบนี้นะหน้าที่ของมันคืออะไร stimulation of cell division กระตุ้นการแบ่งเซลล์เหมือนออกซินเลยนะกระตุ้นการแบ่งเซลล์ but อะไรครับ but only in the presence of auxinมันจะทำหน้าที่แบ่งเซลล์กระตุ้นการแบ่งเซลล์ได้ก็ต่อเมื่อทำงานร่วมกับฮอร์โมนออกซินนะฮะเมื่อร่วมทำงานกับฮอร์โมนออกซิน promotion of chloroplast development กระตุ้นการเจริญพัฒนาของคลอโรพลาสต์ทำให้พืชมีสีเขียว promotion ofchloroplast development ไปแล้ว delay of leaf aging แปลว่าอะไรครับ leaf aging คือการแก่ของใบนะครับไซโตไคนินยังทำให้ใบเป็นไงยังเขียวสดยังเขียวสดไม่ร่วงไม่หลุดเพราะฉะนั้นพอเรารู้หน้าที่แบบนี้บางทีเราเป็นไงครับเอาความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้เราอยากจะให้กิ่งไม้ดอกไม้ที่เราตัดกิ่งมามันยังสดใบมันยังเขียวไม่ร่วงเราก็ควรจะเอาอะไรครับเอาฮอร์โมนไซโตไคนินนะครับหรืออะไรก็ตามที่นะมีฮอร์โมนไซโตไคนินเป็นองค์ประกอบไปผสมน้ำแล้วก็เอาไม้ตัดดอกนะหรือเอาดอกไม้ที่เราไปตัดกิ่งมาปักไว้มาแช่ไว้มันก็จะยังคงมีใบเขียวยังคงสดนะแล้วก็ยังคงดูมีชีวิตนะครับสดใสสดชื่นนะได้นานขึ้นเห็นไหมถ้าเกิดเราเอาความรู้นี้ไปปรับปรุงนะครับอุตสาหกรรมหรือว่าการทำฟาร์มดอกไม้หรือว่าไม้ที่เราตัดกิ่งตัดใบตัดดอกนะเอาฮอร์โมนเนี้ยมาช่วยรักษาความสดรักษาความอะไรฮะความมีชีวิตของกิ่งที่ตัดมาให้ได้นานๆนะครับมันก็ทำให้ยืดอายุออกไปได้ใช่ไหมเวลาขนส่งก็สามารถอยู่ได้นานไม่ใช่แบบตัดกิ่งเสร็จขนส่งไประหว่างขนส่งไปทางเรืออยู่พอไปถึงปลายทางปุ๊บเป็นไงดอกร่วงใบเหี่ยวครับผมอาจารย์ช่วยรับนิสสาระหน่อยได้ไหมคะพอดีว่าเพื่อนติดธุระด่วนกับที่บ้านแล้วก็เพิ่งถึงบ้านนะคะเลยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าโอเคครับผมใครอีกณพัฒน์ทำไมไปอยู่ใน YouTube โอเคมีใครอีกไหมเอ่ยพอดีอาจารย์ไม่ได้อ่านข้อความนะครับนะมัวแต่พูดเพราะนั้นดีเลยถ้าเกิดมีข้อความหรือมีอะไรขึ้นในไลน์ของ
ของ5ทับ1หรือว่าในแชทนะครับนักเรียนก็เปิดไมโครโฟนแจ้งอาจารย์ได้เลยนะครับนะเพราะบางทีอาจารย์กำลังสอนอยู่อาจารย์ก็จะไม่ได้นะไปเปิดดูข้อความก็จะไม่ทราบนะฮะเพราะฉะนั้นขอบคุณมากนะครับต่อมานะฮะหน้าที่ของไซโตไคนินอีกอันนึงคือ promotion of bud formation กระตุ้นการเกิดตานะครับกระตุ้นการเกิดตานะครับกระตุ้นการเกิดตาเพราะฉะนั้นออกซินกับไซโตไคนินเนี่ยหน้าที่ของมันหลักๆมักจะเป็นการกระตุ้นการเจริญเติบโตนะครับกระตุ้นการเจริญเติบโตชะลอการแก่ชะลอการเหี่ยวชะลอการหลุดร่วงไซโตไคนินเจอได้ที่ไหนไซโตไคนินเจอได้ที่root apical meristem เนื้อเยื่อเจริญปลายรากแล้วก็ immature fruit ผลที่เป็นไงครับผลที่ยังไม่แก่นะผลอ่อนนะก็จะมีฮอร์โมนชนิดนี้ผลิตขึ้นมาเยอะต่อมาฮอร์โมนตัวที่3 gibberellins นะครับ gibberellins หน้าที่ของมันโครงสร้างเป็นแบบนี้หน้าที่ของมันทำอะไรpromotion of stem elongation กระตุ้นการยืดยาวของลำต้นนะครับ stimulation of enzyme production in germinating seed หน้าที่นี้เราเคยเรียนในตอนเรื่องของการงอกของเมล็ดมาแล้วใช่ไหมครับนะมันจะมีเอนไซม์นะครับที่นะได้รับการกระตุ้นนะครับนะได้ถูกกระตุ้นนะครับโดยฮอร์โมนจิบเบอเรลินให้ผลิตเอนไซม์นี้ขึ้นมามากๆเพื่อไปอะไรครับไปย่อยสตาร์ชในเอนโดสเปิร์มแล้วก็กลายให้กลายเป็นน้ำตาลแล้วก็นำน้ำตาลไปใช้ในการเจริญเติบโตของต้นอ่อนที่อยู่ในเมล็ดทำให้เกิดการงอกขึ้นมาได้นะครับแหล่งผลิตของฮอร์โมนจิบเบอเรลินก็คือ roots and shoot tips นะฮะก็คือรากแล้วก็ปลายยอดนะครับรากแล้วก็ปลายยอดถัดมาฮอร์โมนตัวที่4เดี๋ยวเราจะไปพูดรายละเอียดของฮอร์โมนบางตัวที่เราเกริ่นในตารางนี้อีกรอบนะครับเพื่อเป็นการตอกย้ำนะครับนะฮอร์โมนตัวที่4คือบรัสซิโนสเตอรอยด์นะครับบรัสซิโนสเตอรอยด์ในหนังสือหรือในตำราก็อาจจะไม่ได้พูดถึงตัวนี้นะครับนะแต่ก็เล่าให้ฟังนะเพราะว่าจริงๆฮอร์โมนพืชมันมีมากมายหลายชนิดนะครับมากกว่าชนิดที่เราอาจจะได้อ่านหรือว่าได้เห็นอยู่ในหนังสือนะครับบรัสซิโนสเตอรอยด์นะครับทำหน้าที่นะโอเวอร์แลปปิ้งฟังชันนะคล้ายกับนะครับออกซินแล้วก็จิบเบอเรลินหน้าที่ผสมกันระหว่างนะก้ำกึ่งระหว่างออกซินกับจิบเบอเรลินพบในพอลเลนละอองเรนูimmature seed เมล็ดอ่อนลำต้นแล้วก็ leaves หรือใบถ้าดูจากแหล่งที่สร้างนักเรียนจะได้ข้อมูลอะไรครับความรู้ที่ได้ตรงนี้ส่วนต่างๆของพืชก็จะมีความสามารถในการสร้างฮอร์โมนแต่ละชนิดที่ไม่เหมือนกันนะครับส่วนต่างๆของพืชก็จะสร้างฮอร์โมนได้แตกต่างชนิดกันหรือในปริมาณที่แตกต่างกันต่อมาฮอร์โมนตัวที่5โอลิโกแซคคารินอันนี้เป็นน้ำตาลฮะเป็นน้ำตาลชนิดหนึ่งนะครับหน้าที่ของมันคือนะเป็นสารคล้ายน้ำตาลนะครับเป็นพาโทเจนดีเฟนส์พาโทเจนแปลว่าเชื้อโรคนะไอเจ้าฮอร์โมนตัวนี้ทำหน้าที่ป้องกันเชื้อโรคแล้วก็ possiblyreproductive development เกี่ยวข้องกับการเจริญพัฒนาของระบบสืบพันธุ์ของพืชพบที่ไหนพบที่เซลล์วอลหรือผนังเซลล์ฮอร์โมนตัวนี้บางตำราที่นักเรียนอ่านหรือนักเรียนนะศึกษาหรือในหนังสือเรียนอาจจะไม่ได้มีการพูดถึงนะครับฮอร์โมนตัวที่6เอทิลีนเป็นฮอร์โมนตัวเล็กๆเห็นไหมฮะนะโครงสร้างเล็กกว่าเพื่อนเขาเลยนะครับนะเอทิลีนมีสถานะเป็นแก๊สนะครับมีเป็นฮอร์โมนที่มีสถานะเป็นแก๊สทำหน้าที่
control of leaf flower and fruit abscission abscission แปลว่าการหลุดร่วงเพราะนั้นหน้าที่ของฮอร์โมนนี้คือทำให้ใบดอกแล้วก็ผลเกิดการหลุดร่วงแล้วยังทำอะไรอีก production of fruit ripening นะกระตุ้นการสุกของผลไม้อันนี้แหละเป็นแอปพลิเคชันที่คนมักใช้เอทิลีนนะไปช่วยบ่มผลไม้หรือเร่งการสุกของผลไม้นะทำไมเราต้องไปบ่มทำไมเราต้องเร่งการสุกเพราะบางทีเกษตรกรชาวสวนเป็นไงครับเก็บผลไม้มาแล้วมันยังไม่สุกนะมันยังไม่สุกมันก็กินไม่ได้นะทุเรียนมันยังไม่สุกมะม่วงมันยังไม่สุกมันก็กินไม่ได้นะแต่เก็บมาแล้วอ่ะทำยังไงเขาก็เอาแก๊สเอทิลีนเนี่ยแต่เขาจะเอามามันเป็นลักษณะเป็นก้อนนะเป็นเอทิลีนอัดเป็นก้อนนะเป็นแก๊สเอทิลีนอัดให้มันเป็นก้อนนะครับแล้วก็เอามันไปอะไรครับเอาไปอังนะครับเอาไปใส่ถังหรือเอาผ้าคลุมสมมติว่าไปตัดไปเก็บมะม่วงมาใส่เข่งนะครับแล้วก็เอาผ้าคลุมแล้วก็เอาเอทิลีนก้อนเนี่ยใส่เอาไว้นะใต้ผ้าคลุมเพราะนั้นพอเอทิลีนก้อนมันค่อยๆระเหยมันก็ปลดปล่อยแก๊สเอทิลีนออกมาแก๊สเอทิลีนเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นนะครับให้เป็นไงครับมะม่วงมันเริ่มสุกเพราะนั้นบางทีเรากินมะม่วงนะจากร้านค้าบางร้านมันดูเหมือนสุกมันเหลืองมันนิ่มแล้วอ่ะแต่ทำไมรสชาติมันแบบเปรี้ยวๆไม่หวานแบบเหมือนมะม่วงสุกธรรมชาตินะนั่นก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันเป็นมะม่วงนะที่ผ่านกระบวนการบ่มให้สุกมานะครับหรือบางอย่างกินแล้วมันสุกแบบกระตุ้นให้มันสุกอ่ะมันไม่เหมือนกับการที่มันค่อยๆสุกแบบสุกตามธรรมชาตินะนั่นเองก็เรียนการสุกของผลไม้ไปแล้วเนาะว่าเกิดจากอะไรฮะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสตาร์ชไปเป็นน้ำตาลใช่ไหมนะจากที่มันฝาดใช่ไหมฝาดเปรี้ยวๆขมๆนะมันก็เริ่มถูกเปลี่ยนเอนไซม์ไปเปลี่ยนสตาร์ชให้ปลดปล่อยเป็นกลูโคสเป็นซูโครสออกมานะครับมันก็เลยกลายเป็นความหวานแล้วเมื่อสตาร์ชจากที่มันแข็งๆเนื้อผลไม้จากที่มันแข็งๆพอมันถูกเปลี่ยนเป็นน้ำตาลมันก็เลยนิ่มใช่ไหมแล้วคลอโรฟิลตอนดิบๆมันสีเขียวพอมันสุกคลอโรฟิลสลายตัวถูกทำลายไปก็เลยเหลือแต่แคโรทีนแคโรทีนอยด์นะครับที่คงอยู่เลยทำให้เห็นอะไรฮะผลไม้มีผิวหรือมีเปลือกเป็นสีเหลืองสีส้มนะครับแล้วเอทิลีนผลิตจากไหนในพืชรากนะ root shoot apical meristem เนื้อเยื่อเจริญปลายยอด leaf node ตาใบนะครับ aging flower ดอกไม้ที่กำลังเหี่ยวกำลังแก่แล้วก็ ripening fruit ผลไม้ที่กำลังสุกเพราะนั้นจากข้อมูลนี้บอกอะไรครับถ้าเกิดเราไม่มีเอทิลีนก้อนไม่มีแก๊สเอทิลีนเป็นก้อนถ้าเราอยากจะบ่มผลไม้เราทำไงเราก็เอาผลไม้ดิบกับผลไม้สุกมาใส่เข่งเอาไว้ด้วยกันมาใส่ไว้ในห้องเดียวกันแล้วเดี๋ยวผลไม้สุกมันก็จะค่อยๆปลดปล่อยแก๊สเอทิลีนออกมาแล้วแก๊สนั้นก็จะไปกระตุ้นให้ผลไม้ดิบนั้นเข้าสู่กระบวนการสุกตามมานั่นก็เป็นอะไรฮะเป็นวิธีการของชาวสวนบางทีเขาเอาอะไรนะจะบ่มมะม่วงอย่างเงี้ยเขาก็เอากล้วยสุกไปใส่อย่างเงี้ยนะไอ้แก๊สเอทิลีนที่มันผลิตออกมาจากผลไม้สุกมันก็ไปกระตุ้นผลไม้ดิบให้เข้าสู่กระบวนการสุกได้ต่อมาฮอร์โมนตัวที่7แอปไซซิกแอซิดนะครับแอปไซซิกแอซิดแอปไซซิกแอซิดนะครับหน้าที่ของมันนะ inhibition of bud growth นะครับยับยั้งการงอกของตาการเจริญของตานะครับ control of stomatal closure นะ closure แปลว่าการปิดนะ stomatal closure ก็คือการปิดของปากใบควบคุมการปิดของปากใบเพราะฉะนั้นในบทเรื่องการลำเลียงน้ำนะเรนจะจำได้ว่า
กลไกการปิดเปิดของปากใบนั้นนะครับเกิดจากการควบคุมความเข้มข้นของสารของแร่ธาตุนะหรือปริมาณน้ำที่อยู่ภายในและภายนอกเซลล์คุมนะครับเพราะนั้นเซลล์พืชใช้อะไรครับเซลล์คุมใช้การผลิตตัวแชนเนลต่างๆในการที่จะเลือกว่าจะสะสมแร่ธาตุหรือว่าจะลดปริมาณแร่ธาตุภายในเซลล์คุมเมื่อปริมาณแร่ธาตุภายในเซลล์คุมเปลี่ยนแปลงก็ทำให้ความเข้มข้นของสารภายในเซลล์คุมเปลี่ยนแปลงไปด้วยเลยส่งผลต่อค่า water potential ทำให้ทิศทางการ osmosis ของน้ำนั้นเปลี่ยนแปลงไปเห็นไหมครับพอนักเรียนเรียนมาถึงบทนี้เราจะต้องสามารถเอาความรู้บทก่อนๆเนี่ย10บทตั้งแต่บทต้นๆเนี่ยนะครับในเรื่องพืชเนี่ยมาอธิบายมาเชื่อมโยงได้นะเพราะนั้นถ้าเกิดเราหมั่นอธิบายหมั่นพูดเรียนเรื่องนี้แล้วก็พยายามนึกย้อนกลับไปถึงเรื่องที่เราเรียนมาแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ลืมนะครับเราก็จะไม่ลืมสิ่งที่เราเรียนมาแล้วนะฮะนะนอกจากควบคุมการปิดของปากใบแอปไซซิกแอซิดยังนะ control of seed dormancy ควบคุมการพักตัวของเมล็ดนะปิดปากใบกะหยุดการงอกของตานะครับควบคุมการพักตัวของเมล็ดเพราะนั้นเวลาสภาวะแวดล้อมถ้าเกิดเดาทางการทำงานของแอปไซซิกแอซิดเราก็จะรู้สึกว่าแอปไซซิกแอซิดเนี่ยมันจะเป็นฮอร์โมนที่มีเอาไว้ช่วยตอบสนองต่อความเครียดหรือตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมสำหรับพืชเช่นเกิดสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมตาที่จะเกิดขึ้นมาใหม่ก็อย่าเพิ่งงอกนะปากใบกำลังจะสูญเสียน้ำอากาศร้อนเป็นไงฮะปิดปากใบซะจะได้ไม่เหี่ยวนะครับอะไรอีกเมล็ดสภาพแวดล้อมยังไม่เหมาะสมฝนยังไม่ตกอย่าเพิ่งงอกเห็นไหมฮะนะมันเป็นฮอร์โมนที่เสมือนกับนะทำหน้าที่ในการเตรียมพร้อมนะครับให้พืชเนี่ยนะพร้อมสำหรับสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมนอกจากนี้นะครับแอปไซซิกแอซิดยังมีบทบาทเกี่ยวกับ inhibition นะ of effects of other hormone อันนี้แปลว่าอะไรอันนี้แปลว่ามันมีผลตรงข้ามกับฮอร์โมนอื่นๆมันไปอะไรนะมันไปสวนมันมีฤทธิ์สวนทางนะครับกับฮอร์โมนชนิดอื่นนะออกซินกระตุ้นการแบ่งเซลล์แอปไซซิกแอซิดก็อาจจะไปเบรกออกซินนะไม่ให้แบ่งเซลล์พบแอปไซซิกแอซิดได้ที่ไหนนะใบผลรากนะหมวกรากนะรูทแคปแล้วก็เมล็ดนะครับอันนี้มีอีก1ตารางนะครับนะเพื่อให้นักเรียนได้นะเจอบ่อยๆนะครับจะได้รู้จักว่าฮอร์โมนชนิดต่างๆในพืชนั้นมันทำหน้าที่อะไรบ้างมีคำถามไหมเบรกให้ถามนิดนึงมีคำถามไหมยูฮูยูฮูมีคำถามไหมเอ่ยงั้นอาจารย์ขอเบรกเติมน้ำดื่มแป๊บหนึ่งนะครับมีคำถามตรงไหนก็สามารถที่จะถามได้เลยนะเบรกดื่มน้ำสักแป๊บหนึ่งนะครับต่อมามาดูตารางนี้กันมั่งนะครับมีฮอร์โมนเหมือนกันจะเห็นว่าฮอร์โมนบางชนิดไม่ได้อยู่ในตารางก่อนหน้านี้ด้วยนะครับเพราะนั่นอะไรแปลว่าอะไรครับแปลว่าฮอร์โมนพืชนั้นนะยิ่งศึกษาเยอะนะครับนักวิทยาศาสตร์ก็ยิ่งพบว่าพืชมีสารมากมายหลายชนิดที่ใช้ควบคุมการเจริญเติบโตและตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้นะครับมาดูตัวแรกอีกรอบออกซินหรือ
เรียกย่อๆว่า IAA ผลิตจากไหนwhere produced or found in plant นะครับ shoot apical meristem เนื้อเยื่อเจริญปลายยอด young leaf นะใบอ่อนนะครับเป็นแหล่งผลิตออกซินนะ root apical meristem เนื้อเยื่อเจริญปลายรากก็ผลิตออกซินได้นะครับแม้ว่านะเขาบอกว่าอะไรครับ although the root depends on the shoot for much of its auxin อันนี้หมายความว่านะแสดงว่าออกซินส่วนใหญ่จะผลิตที่ปลายยอดนะครับจะผลิตที่ปลายยอดผลิตที่ปลายรากได้บ้างแต่น้อยนะแล้วปลายรากยังต้องอาศัยนะครับออกซินจากปลายยอดมาช่วยทำงานนะครับ developing seed เมล็ดที่กำลังเจริญพัฒนาแล้วก็ fruit นะครับก็มีอะไรครับปริมาณออกซินสูงนะฮะ contain high levels of auxin but it is unclear whether it is newly synthesized or transported from maternal tissue แต่นักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่รู้ว่านะออกซินที่พบในเมล็ดกำลังงอกเนี่ยเมล็ดที่กำลังพัฒนาแล้วก็ผลเนี่ยมันผลิตจากที่นี่หรือว่ามันลำเลียงมาจากที่อื่นเพราะฉะนั้นแหล่งหลักๆในการผลิตออกซินก็คือปลายยอดนะครับปลายยอดหน้าที่ของออกซินกระตุ้นการยืดยาวของลำต้น stimulate stem elongation มีวงเล็บด้วยนะเฉพาะความเข้มข้นต่ำๆ low concentration only นะครับเฉพาะความเข้มข้นต่ำๆของออกซินเท่านั้นจะกระตุ้นการยืดของลำต้น promote the formation of lateral and adventitious root กระตุ้นการเกิดรากแขนงแล้วก็รากพิเศษนะครับรากแขนงแล้วก็รากพิเศษ regulate development of fruit กระตุ้นการเกิดผลการพัฒนาของผลไม้นะครับenhances apical dominance อันนี้ก็คืออะไรครับคำว่า apical dominance ก็คือยับยั้งการเกิดตาข้างนะครับการงอกของตาข้าง function in phototropism and gravitropism คำศัพท์ใหม่มาละ phototropism กับ gravitropism tropism คำนี้นะครับ tropismTropism แปลว่าการตอบสนองแบบมีทิศทางนะครับเข้าหาหรือหนีห่างจากสิ่งกระตุ้นนะครับ Phototropism Photo แปลว่าแสง Phototropism จึงแปลว่าการตอบสนองแบบมีทิศทางต่อแสงนะครับการตอบสนองตอบแบบมีทิศทางต่อแสงส่วน Gravitropism นะแปลว่าการตอบสนองแบบมีทิศทางต่อ gravity ก็คืออะไรแรงโน้มถ่วงนะครับมันเป็นยังไงอ่ะการตอบสนองต่อแสงแล้วก็การตอบสนองต่อแรงโน้มถ่วงแบบมีทิศทางอย่างถ้าเราสังเกตเวลาเราปลูกต้นไม้ถ้าเราเกิดปลูกต้นไม้ริมหน้าต่างริมกระจกหน้าต่างที่บ้านเราจะพบว่าต้นไม้เราลำต้นมันจะไม่ตรงมันจะเอนไปทางกระจกมันจะเอนไปทางแสงอันเนี้ยเกิดจากเอฟเฟกต์ของฮอร์โมนออกซินครับนะเป็นเอฟเฟกต์เป็นผลของฮอร์โมนออกซินที่ทำให้ยอดเนี่ยทำให้ยอดของพืชเนี่ยเอ็นเข้าหาแสงเพื่อที่อะไรครับเพื่อที่ใบจะได้รับแสงได้เต็มที่เพื่อจะได้นำแสงไปสร้างสารอาหารสำหรับการเจริญเติบโตในขณะที่รากครับรากของพืชจะไม่ชอบแสงจะหนีแสงรากจะมุดลงดินนะลึกลงดินลึกลงดินนะครับส่วน gravitropism นะลำต้นของพืชเนี่ยเจริญหนีแรงโน้มถ่วงนะครับสวนทางกับทิศแรงโน้มถ่วงในขณะที่รากจะเจริญไปในทิศเข้าหาแรงโน้มถ่วงก็คืองอกนะลงดินนะครับเข้าสู่ใจกลางโลกก็คือไปในทิศทางเดียวกันกับแรงโน้มถ่วงอันนี้เราเรียกว่าการตอบสนองแบบมีทิศทางต่อสิ่งเร้านะครับนะต่อมา promote vascular differentiation vascular differentiation คืออะไร vascular differentiation คือ
การเกิดเนื้อเยื่อลำเลียงนะครับการเกิดเนื้อเยื่อลำเลียงแล้วก็ retards leaf abscission นะ leaf abscission นะอ่านคำนี้อ่านว่า abscission นะครับนะลักษณะการอ่านเหมือนกับคำว่าอะไรฮะ scissor ไง scissor นะ scissor เติม ab เข้าไปข้างหน้านะ abscissionนะเปลี่ยน sir เป็นสั้นนะเลยเป็น abscission นะฮะแปลว่าการหลุดร่วงนะครับ leaf abscission ก็คือการหลุดร่วงของใบนะครับแล้วคำว่า retard นะครับ retard แปลว่าชะลอนะชะลอนะครับชะลอการหลุดร่วงของใบก็คือใบจะยังเขียวสดติดอยู่กับกิ่งกับก้านอยู่นั่นเองนะครับนี่คือหน้าที่ของฮอร์โมนออกซินฮอร์โมนตัวที่2ไซโตไคนินนะครับไซโตไคนินสร้างมาจากไหน primarily นะ primarily แปลว่าหลักๆสร้างมาจาก root นะจากรากนะครับ and อะไรครับ transported to other organs นะ transport แปลว่าลำเลียงไปยัง organ คืออวัยวะ other แปลว่าอื่นๆนะ transported to other organ คือลำเลียงไปยังอวัยวะอื่นๆสร้างที่รากแล้วลำเลียงไปยังอวัยวะอื่นๆแต่ออกซินสร้างมากๆที่ยอดนะไซโตไคนินสร้างมากๆที่รากนะครับเห็นไหมพอเราอ่านมารอบที่2เราเริ่มจับแพทเทิร์นได้แล้วเห็นไหมว่าฮอร์โมนแต่ละชนิดมันจะมีหน้าที่หลักๆคืออะไรนะเพราะนั้นถ้าเกิดนักเรียนไปอ่านอีกนะแล้วก็ไปอ่านอีกนักเรียนก็จะเริ่มจำได้เพราะนั้นถามว่านักเรียนต้องไปท่องไหมก็ไม่จำเป็นนะการท่องแบบที่นะเราจะต้องพยายามมาจำรายละเอียดให้ได้อะมันไม่น่าท่องอ่ะมันไม่สนุกอ่ะนะครับเราก็จะรู้สึกว่าแบบการท่องเป็นอะไรที่น่าเบื่อการท่องเป็นอะไรที่แบบท่องแล้วก็จำไม่ได้อ่ะแต่ถ้าเกิดเราท่องมันแบบที่เราอ่านแบบที่เราเห็นมันไปเรื่อยๆซ้ำๆจนเราจำมันไปได้เองอ่ะแล้วพอมาถามตัวเองอ้าวเฮ้ยเราจำคำนี้ไปได้ตั้งแต่เมื่อไหร่เราไม่ทันรู้ตัวเลยว่าเราจำมันได้แล้วอันเนี้ยมันเป็นกลยุทธ์ในการฝึกนะโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งท่องเลยออกซินสร้างจากยอดกระตุ้นการแบ่งเซลล์การยืดของลำต้นยับยั้งการดูดร่วงของใบนะไม่จำเป็นต้องไปท่องเลยฮะอาศัยอ่านเอาหลายๆรอบนะครับอ่านหลายๆรอบพูดเกี่ยวกับมันบ่อยๆนะครับนะมันก็จะทำให้เราจำไปได้เองโดยอัตโนมัตินะครับหน้าที่ของไซโตไคนินคืออะไรนะ regulate cell division ในลำต้นแล้วก็รากนะควบคุมการแบ่งเซลล์ของลำต้นและราก modify apical dominance อันนี้คืออะไรครับ modify ก็คือไปเปลี่ยนแปลงการควบคุมตาข้างของออกซินนะครับทำให้เกิดอะไรครับโปรโมท lateral bud growth นะทำให้ตาข้างครับ lateral bud คือตาข้างทำให้ตาข้างงอกออกมาได้ทำให้เกิดพุ่มไงถ้าเกิดกิ่งทางด้านข้างนะโปรโมท movement of nutrients into sink tissueคืออะไรครับนะสนับสนุนการลำเลียงสารอาหารไปยังเนื้อเยื่อส่วนต่างๆนะครับ stimulate seed germination นะครับกระตุ้นการงอกของเมล็ดนะครับไม่ใช่เฉพาะจิบเบอร์เรลินนะเมื่ออันก่อนหน้านี้เราพูดว่าการงอกของเมล็ดนะครับมีบทบาทหลักเป็นของจิบเบอร์เรลินพอมาเป็นตารางนี้นะเขาให้ข้อมูลเพิ่มอีกว่าไซโตไคนินก็กระตุ้นการงอกของเมล็ดได้เช่นกันดีเลย์ leaf senescence senescence แปลว่าการแก่ชรานะครับ senescence แปลว่าการแก่ชรานะถ้าดูง่ายๆก็อาจจะคล้ายๆกับคำว่าอะไร senior ใช่ไหม senior senescence นะความชรานะครับ senior ก็ผู้มีอาวุโสนะผู้อาวุโสผู้มีอายุมากรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยนะ leaf senescence ก็คือการแก่ของใบไซโตไคนินไปดีเลย์คือไปทำให้มันช้าลงนะทำให้ใบแก่ช้าลงนะครับข้อที่3 gibberellin นะครับหรือ GA นะ gibberellin สร้างจากไหน
นะสร้างจากเมริสเต็มนะครับคือเนื้อเยื่อเจริญของแอปปิคอลบัดแล้วก็รูทนะตายอดนะครับตายอดแล้วก็รากนะครับยังลีฟยังลีฟก็คือใบอ่อนนะครับ developing seed เมล็ดที่กำลังเจริญพัฒนานะครับ are primary site of production จิบเบอริลินจะผลิตมาจากเมล็ดที่กำลังเจริญพัฒนาเมล็ดที่กำลังจะงอกนะจะผลิตจิบเบอริลินออกมาเยอะนี่เป็นข้อมูลเห็นไหมตอกย้ำนะข้อมูลที่เราพูดไปเมื่อตารางเมื่อกี้นี้นะครับบทบาทของจิบเบอริลินนะสติมูเลตสเต็มอีลองเกชันทำให้ลำต้นยืดยาวนะทำให้ลำต้นยืดยาวนะพอลเลนดีเวลลอปเมนต์กระตุ้นการพัฒนาของละอองเรนูพอลเลนทิวบ์โกรทกระตุ้นการงอกของหลอดละอองเรนูโอ้เห็นไหมฮะบทบาทไปเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ด้วยนะนะครับที่เราเคยเรียนผ่านมาต่อมานะครับฟรุตโกรทนะจิบเบอริลินไปกระตุ้นการเจริญพัฒนาของผลไม้ด้วยอ้าวมีประโยชน์ยังไงล่ะอาจารย์อ้าวเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้ผลไม้ในสวนของเราเป็นยังไงครับนะมีลูกใหญ่ผลดกใช่ไหมมีลูกใหญ่ผลดกนะผลผลิตสูงเราก็ต้องเสริมฮอร์โมนจิบเบอริลินเพิ่มเข้าไปมันก็จะมีอะไรฮะฮอร์โมนพ่นนะหยอดนะหยอดผสมไปกับน้ำนะหรือหยอดเป็นปุ๋ยผสมไปกับปุ๋ยนะครับนะนี่คือฮอร์โมนจิบเบอริลินนะครับนอกจากนั้นยังเกี่ยวกับ seed development and germination development แปลว่าการเจริญพัฒนานะครับแล้วก็นะ germination ก็คือการงอกเพราะฉะนั้นseed development คือการเจริญของเมล็ดแล้วก็การงอกนะครับการเจริญของเมล็ดแล้วก็การงอกต่อมา regulate sex determination เฮ้ยอันนี้น่าสนใจนะหน้าที่ข้อมูลใหม่ของจิบเบอริลินเพิ่มเข้ามาregulate sex determination ควบคุมการกำหนดเพศในพืชนะสมมุติว่าแบบเราอยากให้พืชเรามีผลดกนะมีผลดกเราก็ต้องเป็นไงครับนะให้มันมีต้นนะให้มันมีต้นตัวเมียหรือดอกตัวเมียเยอะๆถ้าเกิดมันเป็นพืชที่มีดอกตัวผู้ดอกตัวเมียหรือต้นตัวผู้ต้นตัวเมียแยกกันใช่มั้ยเป็นอะไรครับเป็นพืชแบบแยกเพศmonoecious plant อย่างเงี้ยเราก็ต้องเป็นไงอยากให้มันมีต้นที่เป็นเพศเมียเยอะๆเพราะมันจะได้เกิดผลเยอะๆถ้าเราทำสวนมะละกอแล้วมะละกอในสวนเราเป็นแต่มะละกอตัวผู้อย่างเงี้ยมันก็ไม่มีทางได้กินลูกมะละกอไม่มีทางได้ผลผลิตถูกไหมฮะเพราะนั้นบางครั้งนะการใช้ฮอร์โมนนะการใช้ฮอร์โมนมันก็จะมีบทบาทในการกำหนดเพศนะในพืชบางชนิดด้วยนะครับและยังเกี่ยวข้องกับ the transition นะ transition คือการเปลี่ยนสถานะนะการเปลี่ยนสภาพจาก juvenile นะ juvenile คือตัวอ่อนนะต้นอ่อนไปเป็น adult phase นะการเติบโตฮะจากวัยเด็กนะจากต้นไม้วัยเด็กไปเป็นต้นไม้วัยรุ่นนะไปเป็นต้นไม้ที่โตเต็มที่นะครับต่อมาฮอร์โมนตัวที่4ในตารางนี้ครับแอปไซซิกแอซิดนะครับแอปไซซิกแอซิดแอปไซซิกแอซิดนะครับหรือ ABA นะเอบ้านะเอบ้านะเอ๊ะคุ้นเลยอาจารย์นะถ้าเกิดเติมตัว G ไปข้างหน้าเป็นกาบ้าเลยนะเป็นกาบ้าเลยนะกาบ้าก็เป็นสารสื่อประสาทชนิดหนึ่งนะครับนะแอปไซซิกแอซิดเจอที่ไหนเจอในเซลล์พืชเกือบทุกชนิดนะครับเจอในเซลล์พืชเกือบทุกชนิดนะที่เป็นยังไงครับนะ
เซลล์พืชเกือบทุกชนิด have the ability to synthesize abscisic acid เซลล์พืชเกือบทุกชนิดมีความสามารถในการสังเคราะห์ abscisic acid นะ and its presence has been detected in every major organ and living tissue นี่เหมือนเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยเลยเนาะนะและนะครับ abscisic acid ยังเป็นยังไงครับพบได้ในเกือบทุกอวัยวะแล้วก็เนื้อเยื่อที่มีชีวิตของพืชเพราะนั้นพูดง่ายๆคืออะไรครับนะอย่างเงี้ยตอนฟังไปนะก็จดไปด้วยก็ได้โน้ตเป็นภาษาไทยแยกใส่ตารางแยกใส่กระดาษว่างๆเอาไว้เวลากลับมาอ่านภาษาอังกฤษอีกรอบจะได้รู้ว่าอ๋อตรงนี้แปลว่าแบบนี้นะนะครับit may be transported in the phloem or xylem นะ abscisic acid สามารถที่จะลำเลียงไปทาง phloem หรือ xylem ได้แล้วหน้าที่ของ abscisic acid เป็นยังไงครับ inhibits growth ยับยั้งการเจริญเติบโตนะสวนทางกับอะไรออกซินไซโตไคนินและจิปเปอร์ลินเลยนะฮอร์โมน3ตัวแรกนี้มันเป็นพวกอะไรฮะกระตุ้นโตนะไอ้นู่นให้โตไอ้นั่นให้โตไอ้นี่ให้โตแต่พอเป็น abscisic acid อย่าโตนะครับpromote stomatal closure during drought stress นะกระตุ้นการปิดของปากใบในระหว่างที่เป็นไงครับนะเกิดภาวะแห้งแล้งนะครับความแห้งแล้งหรือการขาดน้ำถือเป็นความเครียดต่อพืชอย่างหนึ่งนะครับเราเรียกว่าเป็น drought stress นะครับพืชก็เครียดได้นะขาดน้ำพืชก็เครียดได้ขาดคาร์บอนไดออกไซด์พืชก็เครียดได้ขาดแสงพืชก็เครียดได้สารอาหารแร่ธาตุบางอย่างเยอะเกินไปพืชก็เครียดได้ที่ภาควิชาของอาจารย์เนี่ยนะเขาก็จะมีวิชาอยู่วิชาหนึ่งเขาเรียกว่าวิชาการตอบสนองของเซลล์ต่อความเครียดนะรู้สึกชื่อภาษาอังกฤษอะไรนะ molecular response หรือ cellular response to stress นะเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเนี่ยตอบสนองต่อความเครียดอย่างไรนะครับไม่ได้มีแต่เราเท่านั้นนะที่เครียดได้นะพืชก็เครียดได้นะเวลาพืชเครียดนะปัจจัยที่ทำให้พืชเครียดกับปัจจัยที่ทำให้มนุษย์เครียดนะก็ไม่เหมือนกันนะอย่างเราเครียดเป็นไงฮะแม่งดค่าขนมแล้วอาจจะเครียดใช่ไหมทำการบ้านไม่ทันก็อาจจะเครียดใช่ไหมอะไรนะอกหักก็อาจจะเครียดใช่ไหมแต่พืชก็จะมีปัจจัยที่ทำให้เครียดคนละแบบกันใช่ไหมความเครียดของพืชก็จะเกิดจากสารอาหารมีมากเกินไปน้อยเกินไปสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมนะครับมันก็จะมีการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในระดับโมเลกุลภายในเซลล์ภายในร่างกายที่แตกต่างกันนะครับนะเพราะนั้นถ้าเกิดเรารู้ที่มาหรือกลไกการเกิดความเครียดเราก็จะสามารถอะไรฮะบริหารจัดการความเครียดได้เราก็จะรู้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามเกิดความเครียดขึ้นเราควรจะทำอย่างไรนะครับความเครียดนี่ไม่ดีนะถ้าเกิดเครียดเกินไปเนี่ยนะฮอร์โมนที่มันเกี่ยวกับความเครียดเนี่ยเช่นฮอร์โมนที่ชื่อคอร์ติซอลเนี่ยมันก็จะหลั่งออกมามากเกินไปทำให้ร่างกายเสื่อมโทรมแก่ก่อนวัยนะครับนะใครเครียดมากๆนะจะสังเกตได้เลยใช่ไหมแบบช่วงไหนแบบทำงานเยอะๆไม่ได้หลับได้นอนหัวฟูนะเป็นอะไรนะดูสภาพเหมือนเป็นซอมบี้อะไรอย่างเงี้ยนะนั่นคือมันนอกจากจะเป็นอิทธิพลของงานแล้วการบ้านเยอะแล้วยังอาจจะเป็นอิทธิพลของความเครียดด้วยนะครับความเครียดนะมันไปกระตุ้นให้ร่างกายทำงานหนักทำงานมากเกินไปแล้วถ้าไม่ได้พักผ่อนนะครับถ้าไม่ได้พักผ่อนร่างกายก็อาจจะทรุดโทรมนะเสื่อมโทรมลงไปได้นะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีการบ้านเยอะแค่ไหนก็ต้องหาเวลานอนด้วยนะครับต้องหาเวลานอนหาเวลากินหาเวลาพักผ่อนนะในการสร้างเสียงหัวเราะนะครับไม่มีใครให้เราหัวเราะก็ลองหัวเราะมันเองคนเดียวนะฮะนะเพื่ออย่างน้อยเป็นการลดนะครับระดับของฮอร์โมนความเครียดในร่างกายนะครับแบบสมมุติว่าอะไรนะอยู่ในภาวะคับขันนะอ่านหนังสือไม่ทันแล้วทำไงดีนะครับอาจารย์นะจะสอบต้อง5บทอะไรเงี้ยเพิ่งอ่านไปได้บทเดียวทำไงดีถ้ามันทำอย่างนั้นถ้ามันทำอะไรไม่ได้แล้วจริงๆก็เป็นไงหัวเราะดังๆแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอซะนะครับมันคงทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้แล้วนะครับ
นะแล้วก็เมื่อหลับพักผ่อนเพียงพอแล้วตื่นมาถ้ายังพอมีเวลาก็ค่อยลองดูลองทบทวนใหม่นะครับอย่างที่ครูเคยสอนว่าอะไรฮะถ้าเกิดเราจะอ่านหนังสือนะอย่าไปพยายามอ่านข้ามวันข้ามคืนนะครับนะพยายามอ่านก่อนเวลานะครับแล้วสิ่งสําคัญต้องนอนให้พอนะต้องนอนให้พอกี่ชั่วโมงถึงเราจะตื่นมาแล้วไม่มึนไม่ปวดหัวนะครับแล้วเราน่าจะมีร่างกายที่พร้อมจะทําข้อสอบนะครับแม้เราจะอ่านมาน้อยหรือจะอ่านมาไม่จบนะแต่อันที่เราอ่านแล้วอ่านจบเราแม่นเราชัวร์อย่างเงี้ยนะมันก็อาจจะทําให้เราสอบผ่านได้เช่นกันนะครับแต่ถ้าเราอ่านแบบโหอ่านแบบลุยตะลุยแบบนะมหัศจรรย์ข้ามคืนอย่างเงี้ยบางทีอ่านจบก็จริงแบบไม่มั่นใจพอไปทําข้อสอบจริงไม่มั่นใจเลยสักอย่างอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเฟลได้เหมือนกันอาจจะตกอาจจะสอบไม่ผ่านได้เช่นกันมันก็ต้องเป็นกลยุทธ์นะต้องมีกลยุทธ์ต้องวาง strategic ให้ดีในการที่จะสอบนะครับเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนชอบเล่นเกมวางแผนไปตีป้อมไปตีด่านอะไรอย่างเงี้ยนักเรียนน่าจะวางแผนในการสอบดีนะวางแผนในการอ่านหนังสือสอบได้ดีใช่ไหมถ้าเล่นเกมวางแผนเก่งเล่นเกมเก็บแต้มเก็บอะไรเก่งก็น่าจะวางแผนการสอบการส่งการบ้านได้ดีด้วยนะครับเอาละต่อมานะฮอร์โมนแอปไซซิกแอซิดยังทำอะไรอีกครับโปรโมทซีดดอร์แมนซีการพักตัวของเมล็ดนะครับนะคำว่าดอร์แมนซีแปลว่าการพักตัวใช่ไหมแต่เวลาถ้าเกิดเราเข้ามหาวิทยาลัยเราจะได้ยินคำว่าอะไรอยู่ที่ไหนอยู่ดอร์มิทอรี่นะดอร์มิทอรี่แปลว่าอะไรหรือเรียกย่อๆบางทีก็เรียกว่าอะไรดอร์มนะครับอยู่หอนะก็คือหอพักคือที่พักเห็นไหมฮะพอเปลี่ยนเป็นดอร์แมนซีการพักตัวนะการพักนะครับเห็นไหมนะ inhibits early germination นะครับหยุดหรือยับยั้งการงอกนะก่อนเวลาอันควรนะ early germination นะหยุดการงอกนะแล้วก็ให้เมล็ดพักตัวรอก่อนรอสภาพแวดล้อมรอฝนตกก่อนนะครับรอความชื้นก่อน promote leaf senescenceกระตุ้นการแก่ของใบทำไมอ่ะพอเวลาเกิดอากาศเริ่มแห้งแล้งขาดน้ำนะจากเดิมที่ต้นไม้มีใบอยู่ต้นไม้ก็ต้องเป็นไงครับเราจำเป็นต้องเซฟให้รอดถ้าเกิดเรายังคงส่งสารอาหารไปที่ใบส่งน้ำไปที่ใบเราคงตายหมดทั้งต้นแน่ดังนั้นพอเริ่มเข้าหน้าแล้งเป็นไงครับต้นไม้บางชนิดก็จะเริ่มเปลี่ยนสีนะใบจะเริ่มเปลี่ยนสีนะจากสีเขียวเป็นสีเหลืองเป็นสีส้มเป็นสีน้ำตาลแล้วก็หลุดร่วงนะการหลุดร่วงของใบนะครับในบางครั้งหรือในบางฤดูกาลมันเป็นกิจกรรมหรือมันเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเพื่อรักษาชีวิตของพืชรักษาความอยู่รอดของพืชเอาไว้นะครับลดปริมาณน้ำและสารอาหารนะที่จะต้องส่งไปให้กับใบที่มันมีอยู่เป็นจำนวนมากนะครับไม่เฉพาะเวลาแห้งแล้งนะเวลาจะเข้าหน้าหนาวเวลาที่หิมะจะตกถ้าเกิดต้นพืชบางชนิดใบยังมีสีเขียวอยู่มันก็อาจจะเสียหายโดนผลึกน้ำแข็งทิ่มทำลายทำให้เนื้อเยื่อเสียหายและตายนะครับเพราะฉะนั้นพืชบางชนิดก่อนจะเข้าฤดูหนาวมันก็จะผลัดใบดังนั้นถ้าเกิดเราไปบางภูมิภาคบนในโลกเนี่ยนะพอถึงอะไรครับพอฤดูใบไม้ผลินะใบไม้เขียวสดใสดอกไม้บานสะพรั่งนะครับพอเข้าอะไรฮะสิงหาเนี่ยคือหน้าร้อนอากาศเริ่มร้อนนะครับใบไม้ก็จะเริ่มร่วงนะครับหรือบางทีถ้าเลยจากหน้าร้อนนะครับเข้าเลยฤดูใบไม้ร่วงใช่ไหมและหน้าร้อนเข้าหน้าหนาวนะใบไม้ก็จะเริ่มแห้งร่วงนะก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งนะบรรยากาศนะครับนะมันก็จะมีในอินเทอร์เน็ตเนาะถ้านักเรียนไปลองค้นรูปภาพมันก็จะมีคนที่ถ่ายภาพนะครับป่าหรือต้นไม้ในแต่ละฤดูนะฤดูใบไม้ผลิตอนเป็นสีเขียวให้อารมณ์ความรู้สึกเป็นยังไงฤดูใบไม้ร่วงพอใบไม้เริ่มเป็นสีเหลือง
สีส้มให้ความรู้สึกเป็นยังไงพอเข้าฤดูหนาวใบไม้ร่วงหมดเหลือแต่กิ่งก้านให้ความรู้สึกเป็นยังไงนะครับบางเชื้อชาติเนี่ยหรือบางประเทศเนี่ยเขาก็จะมีอะไรครับมีการใช้ชีวิตหรือมีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับฤดูกาลต่างๆนะครับอย่างญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะเอาง่ายๆนะพอเปลี่ยนฤดูกาลเนี่ยเขาก็จะมีการเฉลิมฉลองละนะเทศกาลขนมประจำฤดูหนาวประจำฤดูใบไม้ผลินะครับนะแล้วก็วัฒนธรรมใช่ไหมเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะมันก็จะมีนะความผูกพันกับสภาพแวดล้อมความผูกพันกับฤดูกาลนะครับนะพอถึงบางอย่างเช่นอะไรนะพอเข้าหน้าหนาวนะครับขนมของเขาก็จะเป็นขนมที่เป็นไงนะให้ในโอกาสนะหรือใช้ในโอกาสหรือกินในโอกาสที่นะเกี่ยวข้องกับความหนาวเย็นมาจากผลไม้มาจากผักมาจากสัตว์นะที่พบได้เยอะในฤดูหนาวอย่างเงี้ยนะครับนะลองนึกต่อแล้ววัฒนธรรมไทยของเราล่ะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับฤดูกาลบ้างมีไหมวัฒนธรรมไทยของเราเนี่ยมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับฤดูกาลบ้างแห่นางแมวครับแห่นางแมวเออใช่ไหมพอฝนไม่ตกเป็นไงฮะนะก็จะต้องมีประเพณีในการขอเทพเจ้านะอ้อนวอนขอพรจากเทพเจ้านะครับโดยใช้อะไรครับโดยใช้สัตว์นะใช้แมวเป็นสื่อเพราะเชื่อว่าแมวนั้นเป็นยังไงสามารถที่จะสื่อสารหรือเป็นตัวแทนในการติดต่อกับเทพเจ้าได้ใช่ไหมแบบแมวบางตัวไงสามารถนั่งทำแมชชีนย้อนเวลากลับมาช่วยมนุษย์ได้อย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นนะคนอีสานเรานะหรือประเพณีไทยเราก็ทันสมัยเห็นไหมนะเรียนรู้ที่จะใช้นะแมวเป็นสื่อในการติดต่อกับเทพเจ้าใช่ไหมใช่ปะใช่แมวนี้ปะใช่ครับผมใช่ครับต่อมานะนอกจากนี้ยังมีอะไรอีกอ่ะมีเทศกาลขอฝนใช่ไหมนะหรืออาหารล่ะอาหารของเรามีความเกี่ยวข้องกับฤดูกาลไหมหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวนะถ้าเกิดครูนึกได้ก็จะมียังไงอย่างตอนหน้าหนาวใช่ไหมเวลาเราไปเที่ยวก็จะมีแบบข้าวเหนียวใช่ไหมอะไรนะครับสตรอเบอรี่ครับสตรอเบอรี่ผลไม้หน้าหนาวนะหรืออะไรฮะนะข้าวเหนียวปิ้งใช่ไหมข้าวเหนียวจี่ใช่ไหมเวลาไปเที่ยวนะไปเที่ยวดอยไปเที่ยวภูเขานะฮะนะหรือนะก็น่าคิดนะพอกลับมามองวัฒนธรรมของประเทศเราเองเนาะเรามีอะไรที่ผูกพันกับฤดูกาลนะบ้างนะส่วนใหญ่หลักประเทศของเราวัฒนธรรมก็มักจะผูกพันกับศาสนาเนาะในปัจจุบันนะผูกพันกับศาสนานะหรือสงกรานต์อย่างเงี้ยก็เกี่ยวข้องกับฤดูร้อนใช่ไหมนะฤดูร้อนมีการมาสาดน้ำมาพรมน้ำนะทำให้เกิดความชุ่มชื่นร่มเย็นนะฮะอันนั้นก็เป็นความผูกพันของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมนะครับถัดมาบทบาทของแอปไซซิกแอซิดอีกอันนึงคือโปรโมทDexication tolerance Dexication แปลว่าความแห้งแล้งวันนี้เจอภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับคำแห้งวันนี้เจอภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับคำว่าความแห้งแล้งมา2คำแล้วนะอันแรกคือ drought อันที่2คือ Dexication เพราะนั้นเวลาจะพูดถึงความแห้งนะไม่ได้มีแค่คำว่า dry อย่างเดียวนะ drought นะความแห้งแล้งนะครับ desiccation นะทำให้แห้งทำให้แล้ง desiccation บางครั้งเอาไปใช้ในกรณีแบบว่าเอาผลิตผลทางการเกษตรไปตากแดดอย่างเงี้ยเขาเรียกหรือเอาไปทำให้น้ำเนี่ยมันระเหยหรือไปดึงน้ำออกจากเนื้อเยื่ออย่างเงี้ยผลไม้อบแห้งอย่างเงี้ยบางทีเขาก็เรียกว่านะ desiccated fruit อย่างเงี้ยฮะส่วน droughtนะ drought บางทีก็เอาไปใช้ในเรื่องของอะไรครับในเรื่องของเครื่องดื่มเคยได้ยินไหมนะเบียร์
บีเด็กๆอาจจะไม่รู้จักเนาะเออไม่ควรพูดเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะฮะนะยังอายุยังไม่ถึงนะฮะขออภัยด้วยอ่ะข้อที่ห้านะฮอร์โมนเอทิลีนนะครับฮอร์โมนเอทิลีนเป็นอะไรครับ gaseous ฮอร์โมนนะ gaseous แปลว่าอยู่ในสถานะแก๊ส can be produced by most parts of the plant นะแปลว่าอะไรฮอร์โมนที่ผลิตโดยทุกส่วนนะเกือบทุกส่วน most partsOf the plant นะเกือบทุกส่วนของพืช It is produced in high concentrations during senescence นะเอทิลีนจะผลิตขึ้นนะในปริมาณมาก concentration แปลว่าความเข้มข้นนะครับ concentration แปลว่าความเข้มข้นในชีวิตประจำวันเราเจออะไรครับที่เกี่ยวกับความเข้มข้นนะเคยเจออันนี้ไหมคอนเซนเทรตคอนเซนเทรตอันนี้นอกจากจะแปลว่าทำให้เข้มข้นบางครั้งแปลว่าอะไรตั้งสติตั้งใจนะทำตัวเองให้มีสมาธิจดจ่อมีสติจดจ่ออันนี้นะไม่ได้แปลว่าทำให้นอกจากแปลว่าทำให้เข้มข้นนะมันก็คือคำว่าอะไรฮะจดจ่อนะครับมา concentrate on นะ your homework มีสติจดจ่ออยู่กับการทำการบ้านกับการบ้านอย่างเงี้ยฮะนะเขาบอกว่าเอทิลีนเนี่ยนะจะพบเยอะนะจะผลิตขึ้นมาเยอะในช่วง senescenceคือในช่วงที่ส่วนของพืชเนี่ยมันเริ่มแก่นะมันเริ่มแก่แล้วก็พบในไหนอีกนะ leaf นะ abscission การหลุดร่วงของใบนะในใบที่กำลังจะร่วงแล้วก็ ripening นะ ripening of some types of fruit การสุกของผลไม้บางชนิดนะนะ ripening ripe นะคำว่า ripe แปลว่าสุกเป็น adjective ใช่ไหม ripe คำนี้แปลว่าสุกเป็น adjective พอเปลี่ยนเป็น ripen นะ ripen เป็น verb แปลว่าทำให้สุกนะถ้าเป็น adjective แปลว่าสุกนะ ripe เป็น adjective แปลว่าสุกเป็น verb นะ ripen นะแปลว่าทำให้สุกนะ synthesis is also stimulated by wounding and stress การสร้างเอทิลีนนอกจากจะเกิดในเนื้อเยื่อที่มันอายุมากมันแก่แล้วมันสุกแล้วนะมันยังกระตุ้นได้จากบริเวณที่เกิดบาดแผล wound อันนี้อ่านว่า wound นะฮะแปลว่าบาดแผลนะ wounding ก็คือการเกิดบาดแผลหรือการทำให้เกิดบาดแผลแล้วก็ stress หรือความเครียดเพราะฉะนั้นฮอร์โมนหมายเลข4กับหมายเลข5เนี่ยมักจะเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความเครียดในพืชเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้พืชเครียดต้องทำยังไงฮะก็ต้องลดระดับฮอร์โมน2ตัวนี้ลงลดระดับฮอร์โมน2ตัวนี้ลงพอพืชไม่เครียดนะครับนะพืชก็จะเป็นไงเติบโตดีผลผลิตสูงนะครับนะผลของฮอร์โมนเอทิลีนเป็นยังไงนะ promotes ripening of many types of fruits กระตุ้นการสุกของผลไม้นะการร่วงของใบนะ leaf abscission เห็นไหมพออาจารย์พูดหลายๆรอบเนี่ยนะครูก็เดา ว่านักเรียนเริ่มจำได้แล้วอาจารย์พูด abscission หลายรอบแล้วตอนนี้อ่านได้และคำนี้อ่านว่า abscissionนะพออาจารย์พูดหลายๆรอบหนูจำได้และอาจารย์ abscission คำนี้แปลว่าการหลุดร่วง senescence ที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ตอนนี้หนูอ่านได้และมันอ่านว่า senescence แปลว่าการแก่นะการชราเห็นไหมฮะนี่คือข้อดีของการพูดบ่อยๆนะพูดบ่อยๆแรกๆอาจารย์ก็จำไม่ได้หรอกนะจำไม่ได้หรอกอ่านแล้วก็ยังจำไม่ได้ยังไม่รู้เรื่องแต่พอพูดบ่อยๆนะมันก็เริ่มจำได้พอจำได้ก็จะเริ่มเข้าใจนะเริ่มทำความเข้าใจว่าไอ้สิ่งที่จำได้อะไอ้สิ่งที่จำได้อะมันหมายความว่ายังไงนะเพราะนั้นถ้าถามว่าชีวะเป็นวิชาที่ต้องจำใช่ไหมนะก็ต้องตอบบอกว่าใช่ต้องจำก่อน
นะแต่ชีวะเป็นวิชาที่หยุดแค่การจำหรือเปล่าเพราะนั้นถ้าเกิดใครเรียนชีวะหรือเก่งชีวะแค่จำก็จบแค่นั้นน่ะนะเพราะว่านอกจากจำนะฮะเมื่อจำเสร็จแล้วนะก็ต้องเอาสิ่งที่เราจำได้อ่ะมาทำความเข้าใจนะครับมาทำความเข้าใจว่ามันหมายความว่ายังไงมันมีความสัมพันธ์กันยังไงมันแปลว่าอะไรมันเกี่ยวข้องกับอะไรเป็นผลเป็นอะไรกันอย่างไรบ้างนะเพราะนั้นนะถามว่าไม่จำได้ไหมเวลาเรียนนะมันก็คงยากอ่ะเพราะนั้นไอ้วลีที่บอกว่านะวลีที่บางทีอะไรนะรัฐมนตรีหรือนักการเมืองกระทรวงศึกษาธิการอย่างเงี้ยชอบบอกว่าอาจารย์โรงเรียนเอาแต่สอนให้ท่องจำอย่างเงี้ยนะมันก็คงไม่ถูกซะทีเดียวนะครับถ้าไม่จำแล้วจะรู้อะไรไหมอ่ะนะมันก็ต้องบางอย่างอ่ะที่มันเป็นคำศัพท์มันเป็นเทอมมันเป็นเทอร์มิโนโลจีอย่างเงี้ยนะมันเป็นเทอมสำคัญน่ะมันเป็นคำสำคัญน่ะถ้าไม่จำแล้วมันจะไปต่อยังไงอ่ะเพราะนั้นการจำมันเป็นฐานของการเรียนรู้อ่ะเพราะนั้นก็ต้องจำก่อนนะจำก่อนสิ่งสำคัญให้ได้ก่อนแล้วก็เริ่มเข้าใจเริ่มทำความเข้าใจเริ่มทำอะไรที่มันแอดวานซ์ขึ้นไปมันเป็นชั้นสูงขึ้นไปนะเพราะนั้นถ้าเกิดจำยังจำไม่ได้เลยอย่างเงี้ยนะหรือว่าจะมีแต่จำอย่างเดียวมันก็ไม่ได้นะเพราะนั้นถ้าถามว่าชีวะต้องจำไหมใช่ต้องจำก่อนนะแต่ว่าเราไม่จำเป็นว่าการจำต้องมาจากการท่องนะเพราะนั้นคำว่าท่องจำมันไม่จำเป็นต้องมาด้วยกันนะเพราะนั้นถ้าเกิดเราเปลี่ยนใหม่เราไม่ท่องเราจำนะจำจากอย่างอื่นนะเล่นจำร้องจำสนุกจำอะไรอย่างเงี้ยนะตลกจำอะไรเงี้ยนะเพราะนั้นจำได้จากกิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่การท่องนะครับแล้วเมื่อจำได้เราก็สามารถเอามันไปใช้ในการสร้างความเข้าใจเอาไปทำการอธิบายอะไรต่างๆได้นะครับต่อมาผลของฮอร์โมนเอทิลีนนะครับมีอะไรอีกนะ triple response in seedling แปลว่าต้นอ่อนนะแม้ว่าคำว่า seed แปลว่าเมล็ดใช่ไหมแต่พอใส่ลิงเข้าไปนะ seedling นะไม่ได้แปลว่าเมล็ดแต่แปลว่าต้นอ่อนที่เพิ่งงอกจากเมล็ดนะ triple ไตรแปลว่า3นะครับ triple response คือการตอบสนอง3แบบของต้นอ่อนนะอันที่1 inhibition of stem elongation หยุดการยืดของลำต้นนะหยุดการยืดของลำต้น promotion of lateral expansion นะครับ promotion of lateral expansion promotion แปลว่าส่งเสริมสนับสนุนlateral แปลว่าด้านข้าง expand แปลว่าขยายนะ expansion ก็คือการขยายทางด้านข้างนะเพราะนั้นแปลว่าอะไรครับหยุดการยืดของลำต้นแต่ทำให้ลำต้นขยายด้านข้างแล้วอะไรอีก horizontal growth คืออะไรฮะในเวลาทางชีววิทยามันจะมีแนวหรือทิศนะฮะอันนี้เรียกว่าแนวตั้งอันนี้แนวนอนนะแนวตั้งเราเรียกว่า vertical แนวนอนเราเรียกว่า horizontal นะครับ horizontal แล้วถ้าแนวทะแยงล่ะแนวทะแยงเรียกว่าอะไรแนวทะแยงถ้าแนวทะแยงเราเรียกว่า diagonal นะครับ diagonal นะเพราะนั้นผลที่เกิดกับต้นอ่อนจากอิทธิพลของฮอร์โมนเอทิลีนเนี่ยมีอยู่3แบบลำต้นสั้นป้อมแล้วก็ตะแคงนะลำต้นสั้นป้อมแล้วก็ตะแคงนะครับอันนี้เป็นอิทธิพลที่เกิดจากฮอร์โมนเอทิลีนนะครับต่อต้นอ่อนนะต่อมา enhance ก็แปลว่าสนับสนุนนะสนับสนุนกระตุ้นrate of senescence นะกระตุ้นอัตราการแก่ทำให้แก่ไวทำให้ผลไม้แก่ไวต้นไม้แก่ไววันนี้เจอคำว่ากระตุ้นหลายคำนะมีคำว่าอะไรบ้างที่เกี่ยวที่เราพูดถึงการกระตุ้นในวันนี้ induce ก็กระตุ้น stimulate ก็กระตุ้นนะ promote ก็กระตุ้นนะครับแล้วก็อีกคำหนึ่งที่เจออันนี้คืออะไร enhance ก็กระตุ้นหรือส่งเสริม
นะเห็นไหมฮะมีหลายคําเลยนะเราได้เรียนนะครับได้เรียนรู้คําศัพท์จากการเรียนชีวะไปด้วยนะครับเห็นไหม two in one เห็นไหมเรียนชีวะไปด้วยได้ภาษาไปด้วยเพราะนั้นใครว่าไม่ดีการอ่านหนังสือภาษาต่างประเทศเนี่ยได้ฝึกภาษาเราไปด้วยแล้วก็ได้วิชาการนะครับที่เป็นวิทยาศาสตร์ไปด้วยนะครับเพราะนั้นใครที่สนใจนะเดี๋ยวนี้ตำราภาษาอังกฤษที่เป็นชีวะอ่ะแบบออนไลน์ก็มีเว็บไซต์นะที่เป็นความรู้ชีวะก็มีนะครับนักเรียนสามารถไปอ่านได้เลยไม่ต้องเสียเงินซื้อเลยฮะนะอ่านได้เลยนะอยากอ่านเท่าไหร่อ่านได้เลยนะครับแล้วมันก็จะช่วยพัฒนานะครับนะพื้นฐานแล้วก็นะเขาเรียกอะไรนะความสามารถทักษะภาษาอังกฤษของเราด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีเป้าหมายอยากจะไปเรียนต่อเมืองนอกอยากจะขอทุนอยากจะสมัครทุนให้ได้ทุนเพื่อเรียนต่ออย่างเงี้ยนะฮะนะเราก็ต้องนะเตรียมภาษาของเราแต่เนิ่นๆนะครับใครคิดว่านะจะไปทำงานต่างประเทศเมื่อเรียนจบแล้วเมื่อโตขึ้นเนี่ยนะวันนี้ต้องเริ่มฝึกภาษาใครอยากจะไปเป็นนักร้องนะไปเป็นนักร้องนะในต่างประเทศนะก็ต้องเริ่มเป็นไงฮะก็ต้องเริ่มฝึกร้องเพลงในสิ่งที่เป็นภาษาต่างประเทศนะเพราะนั้นต้องเริ่มเอาไว้เลยฮะแล้วพอถึงวันนั้นเนี่ยเมื่อโอกาสมาถึงนักเรียนก็จะพร้อมนะพร้อมที่จะนะเข้าสู่หรือรับโอกาสนั้นนะครับจะไปเรียนตอนที่จะไปรอเรียนภาษาตอนที่ได้โอกาสมันก็อาจจะไม่ทันต่อมานะเอทิลีน promotes root and root hair formation กระตุ้นการเกิดรากแล้วก็การเกิดขนรากอันนี้แปลกแฮะแทนที่จะยับยั้งมันทุกอย่างนะแต่พอเป็นรากกับขนรากกับทำให้มันเกิดมากขึ้นนะ promote flowering ในพืชตระกูล pineappleนะทำให้พืชตระกูลสับปะรดเนี่ยออกดอกได้กระตุ้นการออกดอกในขณะที่พืชชนิดอื่นมันไปทำให้อะไรครับนะดอกร่วงนะดอกร่วงผลร่วงใบร่วงนะครับแต่ถ้าเป็นพืชวงสับปะรดนะวงสับปะรดมันกลับทำให้พืชกลุ่มนี้ออกดอกได้ต่อมาบรัสซิโนสเตอรอยนะบรัสซิโนสเตอรอยนะThese compounds are present in all plant tissues. นะพบในเนื้อเยื่อพืชทุกชนิด Although แม้ว่า different intermediates predominate in different organ. Intermediate แปลว่าสารตัวกลางนะแม้ว่าสารตัวกลางที่แตกต่างชนิดกันนั้นนะ predominate นะจะพบเยอะแตกต่างกันในแต่ละอวัยวะนะครับ internally นะ produce brassinosteroid brassinosteroid ที่ผลิตภายในเนื้อเยื่อจะเป็นไงครับ act near the site of synthesis นะเพราะนั้น brassinosteroid ผลิตที่ไหนมันก็มักจะมีอิทธิพลหรือส่งผลใกล้กับบริเวณนั้นมาดูหน้าที่ของมันฮะโอ้โหอาจารย์อยู่สไลด์นี้เกือบจะชั่วโมงแล้วนะนักเรียนก็ดูอินโฟเมชันเห็นไหมนะมันพูดแล้วก็เล่านะไปได้เยอะแยะยกตัวอย่างไปได้เยอะแยะมากเลยเห็นไหมแค่หน้าเดียวเนี่ยนะถ้าเกิดเราสรุปหรือเราสามารถอธิบายอะไรบางอย่างหรือเรื่องราวบางอย่างให้มันอยู่ในหน้าเดียวได้นะมันก็ครบจบอะไม่จำเป็นจะต้องไปอ่านอะไรให้มันเยอะแยะมากมายนะถ้ามันย่อมันสรุปมันชัดเจนนะครับมันก็จบเท่านั้นนะครับหน้าที่ของบรัสซิโนสเตอรอยด์นะฮะโปรโมทเซลล์เอ็กซ์พานชั่นแอนด์เซลล์ดิวิชั่นอินชูดส์นะครับเซลล์เอ็กซ์พานชั่นคือการขยายขนาดของเซลล์เซลล์ดิวิชั่นคือการแบ่งเซลล์นะเพราะนั้นมันส่งเสริมการขยายขนาดและการแบ่งเซลล์ในลำต้นPromote root growth at low concentration นะ brassinosteroid ที่ความเข้มข้นต่ำๆจะทำให้เกิดการเจริญของรากแ
inhibit root growth at high concentration แต่ถ้า brassinosteroid นะครับความเข้มข้นสูงเกินไปมันก็จะยับยั้งการเติบโตของรากข้อมูลอันนี้น่าสนใจนะฮะความเข้มข้นที่แตกต่างกันของฮอร์โมนก็จะมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชแตกต่างกันด้วยเห็นไหมฮะว่าฮอร์โมนชนิดเดียวกันมีผลต่างกันในเนื้อเยื่อหรือในอวัยวะต่างๆแล้วยังไม่พอปริมาณฮอร์โมนที่แตกต่างกันก็จะมีผลไม่เหมือนกันด้วยคล้ายๆกับในมนุษย์เลยครับฮอร์โมนบางชนิดในมนุษย์ถ้ามีมากเกินไปมันก็จะมีเอฟเฟกต์แบบหนึ่งถ้ามีน้อยเกินไปมันก็จะมีเอฟเฟกต์อีกแบบหนึ่งถัดมา promote xylem differentiation กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงของไซเลม and inhibit phloem differentiation อันนี้ก็น่าสนใจกระตุ้นการเกิดไซเลมแต่ยับยั้งการเปลี่ยนแปลงของโฟลเอมอันนี้น่าสนใจเห็นไหมฮะนะมันเป็นคาแรคเตอร์บางอย่างนะที่นะทำไมฮอร์โมนตัวนี้นะนักวิทยาศาสตร์จึงสนใจมันมีบทบาทที่แตกต่างกันแม้เป็นเนื้อเยื่อลำเลียงอันนึงลำเลียงน้ำอันนึงลำเลียงอาหารนะครับโปรโมท seed germination and pollen tube elongationนะการงอกของเมล็ดคล้ายๆกับจิปเบอร์เลลินนะครับคล้ายๆกับจิปเบอร์เลลินแล้วก็นะไซโตไคนินอย่างที่เราพูดไปแล้วนะครับแล้วก็กระตุ้นการอะไรครับการยืดยาวของพอลเลนทิวบ์นะครับลองแปลว่ายาวใช่ไหมลองแปลว่ายาวนะฮะลองเป็น adjective แปลว่ายาวนะฮะแต่ถ้าจะเป็น verb นะทำให้ยาวเขาก็จะใช้คำว่า elongate นะอันนี้เป็น verb แปลว่าทำให้ยาวทำให้ยืดยาวคำว่าทำให้ยืดยาวทำให้ขยายยืดออกเรายังเจออีกหนึ่งคำวันนี้ใช่ไหมคือคำว่า expand นะ expand ก็แปลว่าขยายออกยืดออกนะครับฮอร์โมนตัวที่7 jasmonate นะ jasmonate หรือ jasmonic acid นะครับ jasmonic acid นะ jasmonic acid สร้างที่ไหนนะ these are a small group of related molecules เป็นโมเลกุลขนาดเป็นกลุ่มเล็กๆของโมเลกุลที่เป็นไงครับได้มาจากนะ derived from ได้มาจาก the fatty acid นะที่ชื่อว่า linoleic acid นะเปลี่ยนแปลงมาจาก linoleic acid ซึ่งเป็น fatty acid ชนิดหนึ่งเป็นกรดไขมันชนิดหนึ่งนะฮะ they are produced in several parts of the plant นะผลิตขึ้นในหลายส่วนของพืช and travel นะแล้วก็ลำเลียงอันนี้เวลาแปลภาษาอังกฤษบางทีมันแปลตรงตัวมันก็อาจจะอ่านแหม่งๆนะผลิตในหลายๆส่วนของพืชแล้วท่องเที่ยวมันท่องเที่ยวยังไงนะมันก็คือการเดินทางการเดินทางก็คืออะไรในพืชลำเลียงนั่นเองนะลำเลียงไปในโฟลเอมนะไปยัง other parts of the plant นะครับไปยังส่วนต่างๆของพืชนะบางทีเราอ่านภาษาอังกฤษนะถ้าเราแปลแบบคำต่อคำคำต่อคำเนี่ยบางทีความหมายมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นมันต้องอาศัยการอ่านนะฮะการอ่านไปหลายๆประโยคแล้วก็ดูซิว่านะบริบทในสิ่งที่เราอ่านนั้นเนี่ยมันแปลว่าอะไรนะครับหน้าที่ของ jasmonase หรือ jasmonic acid ก็คือ regulate a wide variety of function ควบคุมหน้าที่เป็นไงฮะ wide กว้างหน้าที่หลายอย่างนะวาไรตี้ก็คือหลากหลายชนิดใช่ไหมอย่างเช่นเราพูดกันติดปากในทีวีฮะรายการวาไรตี้ใช่ไหมคำว่ารายการวาไรตี้ก็คืออะไรรายการที่มันมีกิจกรรมหลายๆอย่างมีหลายๆช่วงมีหลายๆรูปแบบ
นะฮะเพราะฉะนั้น variety ในที่นี้ก็คือหลากหลายนะฟังก์ชันก็คือหน้าที่นะครับมีหน้าที่หลากหลายนะครับ including นะมีอะไรบ้าง fruit ripening การสุกของผลนะ jasmonic acid ก็เกี่ยว floral developmentการพัฒนาเกิดดอกคำว่า flower นะคำว่า flower นะถ้าจะใช้เป็น adjective ก็ใช้คำว่า floral นะเกี่ยวกับดอกเกี่ยวกับดอกไม้ใช่ไหมเพราะนั้นพอเวลาเราไปร้านที่เกี่ยวกับดอกไม้เราก็มักจะใช้คำว่าอะไร flora อย่างเงี้ยนะอะไรนะสิริรัตน์ flora ใช่ไหมหรือบางทีก็เจอคำว่าflorist นะ florist นะคนจัดดอกไม้นักจัดดอกไม้นักแต่งดอกไม้แต่งแจกันอย่างเงี้ยนะฮะ pollen production การผลิตนะละอองเรนู tendril coiling นะ tendril คืออะไร tendril ตอนเราเรียนเรื่องลำต้นและใบที่เปลี่ยนแปลงไป tendril คือมือเกาะลำต้นหรือใบที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นมือเกาะพอพูดถึงเทนดริลหนวดตำลึงนึกถึงมือเกาะของต้นตำลึงเลยฮะนะมือเกาะของต้นตำลึงที่ม้วนม้วนนะเอาไว้ใช้ยึดเกาะกับวัสดุต่างๆนะครับ coiling อันนี้อ่านว่า coil นะ coil นะเติม ing แปลว่าการม้วนนะครับ coiling นะ coil แปลว่าม้วนขดนะครับม้วนขดอย่างเช่นอะไรนะบางทีพูดภาษาวิศวะอย่างเงี้ยนะคอยล์ร้อนอะไรนะคอยร้อนคอยร้อนเสียอะไรเงี้ยนะคอยร้อนก็คือขดลวดนะคือลวดที่มันขดเป็นม้วนนะครับนะหรือ root growth นะครับมีผลควบคุมการเจริญของราก seed germination การงอกของเมล็ดและ nectar นะ nectar secretionเนกตาแปลว่าน้ำหวานนะ secretion แปลว่าการหลั่งนะ nectar secretion คือการหลั่งน้ำหวานนะครับอย่างในผลไม้ในดอกไม้นะครับนะ also produced in response to herbivory and pathogen invasion อันนี้สำคัญเลยฮะjasmonic acid จะผลิตขึ้นมาเยอะเวลาที่พืชโดนกัดโดนแทะทำลายนะ herbivory คืออะไรครับมาจากคำว่า herbivore ก็มาจากคำว่า herb ก็คือพืช herbivore ก็คือสัตว์กินพืช herbivory ก็คือมีสัตว์กินพืชมากัดกินมันนะครับ pathogen แปลว่าเชื้อโรคนะครับเชื้อโรคinvasion แปลว่าการบุกรุกนะมีการบุกรุกของเชื้อโรคหรือสัตว์กินพืชนะถ้าเกิดพืชได้รับความเสียหายหรือโดนบุกรุกจากเชื้อโรคมันจะผลิต jasmonic acid ขึ้นมาเพื่อตอบสนองในกระบวนการอะไรตอบสนองอย่างไรเดี๋ยวเราจะได้เรียนในบทนี้นะครับตอนท้ายๆนะครับฮอร์โมนตัวที่8นะนี่นักเรียนอาจจะเริ่มบอกอาจารย์นี่จะหมด1ชั่วโมงอาจารย์ยังไม่ไปสไลด์อื่นอีกเหรอเนี่ยนะฮะอีกละเกือบละฮอร์โมนตัวสุดท้ายละนะครับสไตรโกแลคโตนนะฮะสไตรโกแลคโตนอันนี้เป็นตัวใหม่เมื่อกี้ตารางเมื่อกี้ไม่มีนะ these carotenoid derived hormones นะคำว่า carotenoid derived hormones แปลว่าอะไรฮอร์โมนที่ผลิตมาจากสารที่ชื่อแคโรทีนอยด์ ก็คืออะไรสารสีส้มใช่ป่ะสารสีส้มที่เป็นอะไรครับ accessory pigment เป็นรงควัตถุผู้ช่วยในการรับพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์นะเป็นผู้ช่วยคลอโรฟิลล์ทำให้ผลไม้ผักผลไม้มีสีส้มสีเหลืองนะครับนะฮอร์โมนนี้ผลิตมาจากแคโรทีนอยด์ andextracellular signals are produced in roots นะครับแล้วก็สัญญาณนะจากภายนอกเซลล์นะที่สร้างมาจากราก in response to เพื่อตอบสนองต่อ low phosphate condition
สภาวะที่มีธาตุฟอสเฟตน้อยนะครับมีธาตุฟอสเฟตน้อย or high auxin flow from the shoot นะในกรณีที่มีออกซินปริมาณมากนี่เป็นฮอร์โมนตัวใหม่นะฮอร์โมนตัวใหม่เลยนะหน้าที่มันทำอะไร promote seed germination กระตุ้นการงอกของเมล็ดนะคล้ายๆจิปเบอร์เลลินเลยนะ control the apical dominance นะครับควบคุมการกดตาข้างนะฮะคล้ายๆออกซินเลยนะฮะ and the attraction of mycorrhizal fungi ถ้าตอนเราเรียนเรื่องรากเราจะจำได้ว่าที่รากของพืชเนี่ยมันอาจจะมีสิ่งมีชีวิตมาขออาศัยร่วมอยู่ด้วยอาจจะเป็นแบคทีเรียก็ได้ทำให้เกิดปมรากนะเช่นพวกอะไรครับแบคทีเรียในกลุ่มไรโซเบียมหรือถ้าเกิดเป็นฟังไจที่มาขออาศัยอยู่กับรากเราก็จะเรียกว่าพวกไมโครไรซาคำว่าไมโครเนี่ยนะครับคำว่าไมโครหรือไมโครเนี่ยแปลว่ารานะครับคำนี้นะไมโครคำนี้นะครับแปลว่ารานะภาษาอังกฤษของราเราเรียกว่าฟันจายหรือฟังจายหรือฟังกายถ้าเป็นพหูพจน์เราเรียกว่าฟังกายถ้าเป็นเอกพจน์เราเรียกฟังกัสนะฮะไรซ่านะฮะไรซ่านะไรซ่าแปลว่ารากนะครับแปลว่ารากเพราะฉะนั้นเอามาต่อกันเอาคำสองคำนี้มาต่อกันไมโครไรซ่านะฮะหรือไมโครไรซ่าแปลว่าราที่มาอาศัยอยู่กับรากนะครับราที่มาอาศัยอยู่กับรากเพราะนั้นฮอร์โมนตัวนี้มีบทบาทช่วยในการเรียกเชื้อรานะครับเรียกเชื้อราหรือประกาศนะครับเชิญชวนเชื้อราให้มาอาศัยอยู่ร่วมกันนะครับเพื่อจะได้ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตให้กับพืชนะครับนี่คือภาพรวมของฮอร์โมนที่เราจะเรียนในบทนี้นะเหมือนจบบทแล้วเลยนะแต่เดี๋ยวเราก็จะเอารายละเอียดเอาการทดลองนะครับเอาตัวอย่างที่เกี่ยวกับฮอร์โมนนะแล้วก็เอฟเฟกต์ของฮอร์โมนแต่ละชนิดนะครับมาดูกันนะครับอ่ะไปดูออกซินสักตัวหนึ่งออกซินนะครับหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอินโดอะซิติกแอซิดหรือ IAA นะครับออกซินนะครับแปลมาจากคำว่าออกซิโมสนะครับมาจากคำว่าออกซิโมสแปลว่ากระตุ้นการเติบโตส่งเสริมการเติบโตนะผลิตเยอะที่ไหนเนื้อเยื่อเจริญปลายยอดนะครับแล้วก็อาจจะเป็นใบอ่อนดอกอ่อนผลอ่อนนะครับกระตุ้นการเติบโตของตายอด terminal bud นะแล้วก็ยับยั้งการเกิดตาข้างที่เราเรียกว่า apical dominance นะกระตุ้นการงอกของรากนะครับโดยเฉพาะกิ่งปักชำนะฮะ stem cuttingแล้วก็การพัฒนาของผลไม้นะออกซินจากเมล็ดนะกระตุ้นให้เกิดการเจริญของผลนะยับยั้งชะลอการหลุดร่วงของใบแล้วก็ผลนะครับ loss คำนี้แปลว่าการสูญเสียแต่ถ้าสูญเสียเป็น verb เราจะใช้คำว่า lose นะอันนี้เป็น verb แต่ถ้าเป็น noun เราใช้ loss นะฮะแปลว่าการสูญเสียนะครับออกซินนะครับในยุคหนึ่งเนี่ยเราก็ผลิตนะนักเคมีก็สังเคราะห์ออกซินขึ้นมานะเป็นสารเคมีที่เรียกมันย่อๆว่า 2,4-D or 2,4-5-T นะนี่เป็นออกซินสังเคราะห์ครับไม่ใช่ออกซินธรรมชาติที่พืชสร้างขึ้นมานะแล้วนักวิทยาศาสตร์นะผลิตออกซินสังเคราะห์นี้ขึ้นมาเพื่อเอาไปใช้ในความเข้มข้นสูงๆครับเอาไปใช้ในความเข้มข้นสูงๆมันจะมีฤทธิ์เป็นยาฆ่าวัชพืช herbicides นะ herbicide มาจากคำว่า herb ก็คืออะไรฮะพวกพืชพวกหญ้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพืชนะต้นเล็กๆนะครับ side นะ sidal นะแปลว่าฆ่า
เพราะนั้นเฮอร์บิไซด์ก็คือยาฆ่าหญ้านะครับถ้าเกิดเป็นยาฆ่าแมลงเขาก็เรียกอินเซกติไซด์นะอินเซกติไซด์เห็นไหมฮะมาจากคำว่าอะไรอินเซกที่แปลว่าแมลงไซดอลแปลว่าฆ่ายาฆ่าเชื้อราก็เรียกว่าฟังจิไซด์นะฟังจิไซด์นะอะไรอีกนะเฮอร์บิไซด์นะเฮอร์บิไซด์โฮมิไซด์โฮมิทรายคืออะไรยาฆ่ามนุษย์ฆ่ามนุษย์ใช่ไหมเวลาเราพูดถึงแบบกิจกรรมของมนุษย์ที่ฆ่ามนุษย์ด้วยกันเองอย่างเงี้ยนะเราเรียกว่าโฮมิไซด์โฮมิก็มาจากอะไรฮะฮิวแมนนะครับฮิวแมนนะซึ่งไอ้เจ้าออกซินสังเคราะห์เนี่ยในสมัยสงครามเวียดนามนะฮะในสมัยตอนมีสงครามเนี่ยนะครับอเมริกานะก็เอาความรู้เนี้ยนะครับไปทำอะไรครับนะไปผลิตนะดูคำว่าไอออกซินเนี่ยนะถ้าเกิดดูชื่ออีกชื่อนึงเห็นไหมฮะมันลงท้ายด้วยคำว่าแอซิดแปลว่ามันเป็นอะไรครับมันเป็นกรดเพราะนั้นถ้าเกิดมันเข้มข้นมากๆมันก็อันตรายนะเพราะนั้นไอเจ้าออกซินเนี่ยนะตอนนั้นเนี่ยอเมริกานะใช้มันในปริมาณมากเลยครับนะแล้วก็เอาบรรทุกใส่แกลลอนนะครับแล้วก็เอาไปพ่นฮะเอาขึ้นเครื่องบินไปพ่นนะบริเวณนะประเทศเวียดนามตอนที่อเมริกากับเวียดนามเนี่ยทำสงครามกันเพราะว่าอะไรเวียดนามเขาทำสงครามแบบกองโจรใช่ไหมนะซุ่มนะขุดโพรงนะอเมริกาก็หงุดหงิดทำอะไรไม่ได้สักทีมันหลบหายไปไหนก็ไม่รู้พอจะพักตอนกลางคืนนะมันแอบซุ่มมาทำร้ายนะเอาชนะไม่ได้สักทีนะครับอเมริกาเลยตัดสินใจทำนะเอาไอ้เจ้าฝนเหลืองเนี่ยฮะหรือเอเจนต์ออเรนจ์เนี่ยนะเรารู้จักกันในชื่อไทยว่าฝนเหลืองฮะนะฝนเหลืองซึ่งมีฤทธิ์เป็นกรดมีความเป็นกรดมีฤทธิ์กัดกร่อนสูงมากไปโปรยฮะเพราะนั้นตอนนั้นเนี่ยคนเวียดนามหรือพลเมืองเวียดนามในตอนนั้นเนี่ยก็ได้รับอะไรครับได้รับความทุกข์ทรมานนะเพราะว่าหายใจเข้าไปมันก็เป็นไงกัดกร่อนนะทางเดินหายใจโดนผิวหนังก็นะเป็นแผลพุพองเต็มไปหมดเลยนะน่ากลัวมากนะครับน่ากลัวมากเห็นไหมว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรืออะไรก็ตามอ่ะมันเหมือนดาบสองคมฮะมันเหมือนดาบสองคมมันเหมือนเหรียญที่มีสองด้านคือถ้าเอาไปใช้ในด้านที่ดีมันก็เกิดประโยชน์แต่ถ้าเกิดสิ่งเดียวกันเอาไปใช้ในด้านที่ไม่ดีมันก็เกิดผลเสียเกิดผลกระทบต่อสังคมต่อผู้อื่นได้เห็นไหมฮะนะเพราะความอยากจะชนะไงนะความอยากจะชนะนะของอะไรครับของอเมริกาที่เป็นตัวแทนแห่งประชาธิปไตยเห็นไหมฮะอยากจะเปลี่ยนเวียดนามนะอยากจะเปลี่ยนเวียดนามจากระบอบที่เป็นสังคมนิยมให้กลายเป็นประชาธิปไตยเหมือนเขาแต่ดูวิธีการที่เขาใช้สินะฮะเขาทำนะในตอนนั้นนะฮะเพราะนั้นดีไม่ดีสิ่งที่อเมริกากำลังได้รับอยู่ในปัจจุบันอาจจะเป็นนะผลกรรมนะที่เขาไปพยายามจะทำให้ประเทศต่างๆเป็นประชาธิปไตยนะฮะเหมือนประเทศเขานะพยายามจะไปช่วยเหลือประเทศอื่นโดยใช้วิธีการที่นะบางทีมันเหมือนไม่ได้คำนึงถึงว่ามันจะกระทบต่อพลเมืองอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่านะครับนะอ่ะสุดท้ายก่อนหมดคาบนะครับนะออกซินยังเกี่ยวข้องกับกราวิโทรปิซึมแล้วก็โฟโตโทรปิซึมในลำต้นแล้วก็รากนะครับของพืชด้วยเราพูดไปแล้วว่ากราวิโทรปิซึมกับโฟโตโทรปิซึมคืออะไรนะครับเดี๋ยวในครั้งหน้าเราจะมาดูการทดลองในภาพด้านล่างนี้ว่านักวิทยาศาสตร์เขาทำอะไรเขาถึงทราบหน้าที่และความสำคัญของฮอร์โมนออกซินนะครับถึงตอนนี้นักเรียนมีคำถามไหมอาจารย์หยุดไลฟ์ก่อนนะครับปึ๊บมีคำถามไหมเอ่ย